بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญ ความอินดูเมตตาจาก อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้เราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่าลืมกล่าวประโยคสั้นๆง่ายๆว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คำนี้พี่น้องครับ เป็นคำที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าในเช้าของวันหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาเราในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องคำนี้ต้องกล่าวเป็นประโยคแรกเพราะนบีสอนแบบนี้ว่าเวลาตื่นขึ้นมาจากที่นอนนะครับให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรนี่คือดุอาที่นบีสอนให้กับผู้ศรัทธาทั้งหลายเวลาตื่นขึ้นมาจากที่นอนนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นดุอาบทแรกเลยในชีวิตของเราเป็นประโยคคำแรกที่จะต้องกล่าวนะครับก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นๆและคำแรกที่ใช้ก็คือคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเราขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แบบนี้พี่น้องชีวิตของเราจะไม่ดื้อกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอะไรก็ทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรก็เลิกไม่ทำนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อเสาร์ที่แล้วซาสาวว่าคุ้นๆได้เจอกันใช่ไหมจ๊ะใช่นะ พอดียังไม่หายเท่าไหร่นะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสลิดนะครับพันคอบางทีพูดไปมัน เวลาไม่คุยเมลอนมันเลยต้องไอหน่อยนะครับอินชาอัลลอฮ์ว่ากันไปเรื่อยๆนะครับเมื่อครั้งที่แล้วหัวข้อที่ผมคุยกับพี่น้องทั้งหลายว่าในเรื่องของการเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นคนดีพวกเราทั้งหลายตั้งเจตนาอย่างนั้นแหละว่าอยากจะเป็นคนดีของใครอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อแรกที่ผมบอกเลยก็คืออยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์คือปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากที่อัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ห้ามแล้วก็ครั้งที่แล้วว่าเรื่องอะไรอีกว่าเรื่องอะไรฮะเรื่องที่นั่งเรื่องที่นั่งอยากจำกันได้ไหมเรื่องที่นั่งเนี่ยฮะหรือว่าชุดนี้เปลี่ยนจากชุดที่แล้วเรื่องที่นั่งเนี่ยนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องไปเมื่อครั้งที่แล้วก็คือนบีเล่าให้ฟังแบบนี้คนเวลามาถึงที่เรียนมีอยู่กี่คน3คนคนที่1เวลามาถึงอยู่ที่ไหนนั่งข้างหน้าเลยนั่นนี่หัดย่านที่น่าจะอะไรน่าจะนึกได้โอ้อาจารย์มาโอ้กูกล้าจะนั่งข้างหลังเลยนะแต่นึกได้หลอมาซ้อนเอามาเลยมานั่งข้างหน้าคนที่2นั่งอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ข้างหลังใกล้มองเห็นมั่งไม่เห็นมั่งได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งแล้วก็คนที่3มาแล้วทำยังไงมาเฉงเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะโอ้เรียนเว้ยแล้วก็ทำยังไงแล้วก็จากไปนบีก็เล่าถึงคน3คนนี้ว่ายังไงคนที่1เวลามาถึงแล้วก็จองที่นั่งข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตระเตรียมที่พำนักไว้สำหรับคนคนนี้นะครับส่วนว่าจะเตรียมไว้สวยขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้ไม่รู้นะครับรู้อย่างเดียวก็คืออัลลอฮ์จะเตรียมที่พำนักสำหรับคนคนนี้คนที่2เวลามาแล้วนู่นอยู่ไกลๆเลยนะครับ
ล้วก็เวลาเขาถามว่าฮัจญะห์ทำไมไม่ไปนั่งข้างหน้าล่ะอ๋อฉันอายจ้าฉันอายใครก็ตามที่บอกด้วยเหตุผลที่ไม่มานั่งเรียนอยู่ข้างหน้าไปอยู่หลังๆพี่น้องไอ้อย่างเนี้ยยังดีนะเพราะบางทีเนี่ยเป็นบรรยายกลางคืนนู่นนั่งอยู่โคนมะพร้าวนะนั่งไกลมากเลยอยู่โคนมะพร้าวถามทำไมไปนั่งอยู่ตรงนู้นน่ะอ๋ออาจารย์นั่งไกลๆมันจะได้ดูดไปจากได้นะไม่อยากจะมาอยู่ข้างหน้าไม่อยากจะมาอยู่ในวงที่เขากำลังเรียนกันขออยู่ไกลๆฟังแต่ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งแบบเนี้ยนะเอาละฉันเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยถ้าอัลลอฮ์ลงรอบมาฉันก็ขอหางๆขอบๆเนี่ยนะครับแล้วก็อายที่จะไปนั่งอยู่ด้านหน้าๆคนๆนี้อัลลอฮ์จะทำให้เขาอายต่อการได้พบพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็คนที่3มาแล้วก็เชิงเอ๋เชิงเอ๋นะครับโอ้เขามีเรียนไว้ไม่ใช่จัดวันเด็กวันเด็กอยู่ข้างนอกโอ้ไปพวกเราไปข้างนอกดีกว่ามีจักรยานเต็มเลยนะฉันขออยู่ข้างนอกดีกว่าคนที่มาแล้วก็ชะเง้อแล้วก็จากไปฟะอาอรอดุลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์ไม่เอาคนแบบนี้นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาใครไม่เอาคนประเภทนี้พี่น้องดังนั้นถ้ามีเรื่องที่จะเรียนศาสนาชะเง้อไม่ได้นะครับทีนี้มันก็เหลือคนกลุ่มที่4คนกลุ่มที่ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นเขาจะเรียนก็เรียนไปเขาจะสอนก็สอนไปฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนบีไม่ได้พูดถึงคนประเภทนี้เอาไว้นะครับนบีไม่ได้พูดถึงคนประเภทนี้เอาไว้แต่คำถามก็คือสำหรับคนคนนี้เขาควรจะอยู่ตรงไหนณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะอยู่ตรงไหนขนาดคนที่มาถึงแล้วชะเง้อแล้วนะครับแล้วก็จากไปแล้วอัลลอฮ์ไม่เอาคนกลุ่มนี้แล้วคนที่ไม่ชะเง้อล่ะคนที่ไม่มาเลยล่ะไม่สนใจแม้แต่เขามีเรียนฉันก็ไม่มาล่ะคนคนนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะนบีไม่ได้ว่าเอาไว้ในหะดีษบทนี้แต่ในหะดีษบทอื่นที่นบีพูดถึงคนไม่สนใจอะไรเลยนะครับคนไม่สนใจอะไรเลยจริงๆเนี่ยพี่น้องคนที่ไม่สนใจอะไรเนี่ยนะครับเวลาไปนับดูในหะดีษของนบีเนี่ยนบีแทบไม่เคยไปพูดถึงคนประเภทนี้เลย นบีสอนว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเช่นต้องเป็นผู้มีความรู้ต้องเป็นผู้ฟังต้องเป็นผู้ถามต้องเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดเนี่ยให้การสนับสนุนแต่นบีไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เอารู้ไม่เอาชี้แต่ถามว่าคนที่เป็นมุสลิมที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีไหมคนประเภทนี้มีแต่ทำไมนบีไม่พูดถึงอ่ะเนี่ยมันน่าจะได้บทเรียนอะไรในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทำไมนบีถึงไม่เอาคนกลุ่มเนี่ยนบีถ้าฉันอยู่ฉันมีกะลิมอชาฮาดานั่นแหละแต่ฉันนอนอยู่ที่บ้านฉันไม่สนใจอะไรเขาจะเรียนเขาจะศึกษาอะไรกันฉันไม่สนใจเลยฉันขอนอนของฉันอยู่ที่บ้านแบบสบายใจเนี่ยฉันจะเป็นยังไงนะที่อัลลอฮ์ปรากฏในหะดีษนบีแทบไม่เคยพูดถึงคนกลุ่มนี้นะครับดังนั้นพี่น้องไอ้ร้ายแรงที่สุดไอ้กลุ่มสุดท้ายที่นบีพูดถึงน่ะก็แย่แล้วแล้วถ้าหลุดจากกลุ่มที่นบีพูดมันจะขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องทั้งหลายถ้าอยากเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่นบีพูดถึงนะครับ1เป็นคนที่มีความรู้จะมีความรู้ยังไงก็ต้องเรียนนะครับ2เป็นผู้ศึกษาหาความรู้เรายังเป็นผู้รู้ไม่ได้ก็เป็นผู้ศึกษาหาความรู้ก่อนเป็นนักเรียนเป็นคนที่พยายามที่ไหนมีสอนไปที่ไหนมีศาสนาฟังนะครับ3เป็นคนที่ตั้งคำถามเรอไม่ใช่เรออย่างเดียวเรอตั้งคำถามพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องศาสนาถ้าเราคิดว่าเราเดี๋ยวจะทำถูกหรือไม่ทำไม่ถูกพี่น้องต้องถามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟัสอะลูอะห์ลัซซิกรีอินกุนตุมลาตะละมุนให้เราถามในสิ่งที่เราไม่รู้แล้วก็ถามคนที่เขาอะไรด้วยคนที่เขารู้ด้วยนี่เป็นมาตรฐานเลยพี่น้องสุดท้ายพวกเราทั้งหลายมีลูกมีหลานกันหมดเวลามีลูกมีหลานเสร็จเรียบร้อยเอาหลานใส่เปแล้วทำยังไงบางคนบอกเขย่าไปอาจารย์เขย่าให้มันเมาเลยเดี๋ยวมันหลับเองเนี่ยเรานึกเองของเราบางคนบอกอาจารย์เขย่าอย่างเดียวมันไม่หลับต้องกล่อมด้วย
คำถามก็คือและจะกล่อมแบบไหนเวลาเราได้คำถามได้โจทย์แบบนี้เราไม่ถามต่อเราไม่ไปถามผู้รู้คนที่เขามีความรู้ว่าเวลาเขากล่อมลูกกล่อมหลานกล่อมยังไงเราก็ตุงแกเอ้ยเอาแล้วทำไมอ่ะโอ้อาจารย์ในหมู่เกมฉันตุ๊กแกกันหมดเลยแล้วก็เด็กมันก็หลับดีดังนั้นฉันเลยตุ๊กแกด้วยเราจะเหมือนคนอื่นนะไม่ได้พี่น้องเพราะคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตถ้าเราบอกว่าคนอื่นทำยังไงฉันทำอย่างนั้นนี่ไม่ใช่อิสลามเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์บอกฟัสอัลูอาลาซิกริอุนกุนตุมลาตะละมูนให้ถามนะคนที่เขามีความรู้มีความชำนาญนะครับแต่ไม่ได้ถามไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราตั้งคำถามแล้วจะได้คำตอบจากคนคนนั้นอิหม่ามมาลิกถูกถามคำถามบางคำถามอิหม่ามมาลิกก็ไม่ตอบนะครับเวลาพี่น้องตั้งคำถามกับผมบางทีคำถามมันยากมากผมก็ตอบไม่ได้นะครับเราก็ต้องศึกษาหาคำตอบกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ประเด็นเลยเมื่อสงสัยเรื่องอะไรก็ช่างให้ทำยังไงให้ถามนะครับส่วนจะได้คำตอบจากคนไหนพี่น้องเอาอีกเรื่องนึงทีนี้หลายคนก็บอกอาจารย์ฉันฟังแล้วมันก็ชักจะงงๆเวลาฉันถามเรื่องศาสนาทำไมคนนี้ตอบไม่เหมือนคนนั้นเลยล่ะคนนี้ตอบไม่เหมือนกับคนนั้นพี่น้องหลายคนก็บอกฉันเลือกเอาที่คนที่สองเนี่ยได้ไหมพี่น้องฟังประเด็นนี้ให้ดีนะครับฉันเลือกเอาคนที่สองเนี่ยได้ไหมสมมติกรณีว่าเวลาเราหย่าภรรยาเวลาเราหย่าภรรยาเราเคยเรียนกันมาสาวมี3ตก1สาวมี3ตก3ได้ยินมาแบบนี้สาสามาวันหนึ่งปั๊บเราหย่าภรรยาเองวันละตอนที่เรากำลังโมโหเราหย่าเท่าไรเลยค่าหย่าเอง3เลยเพื่อจะให้มันอะไรมันขาดจากการเป็นสามีภรรยากันเลยเพราะตอนโมโหเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะวันละโมโหหย่าไปเสร็จเรียบร้อยอยู่มาได้ 2-3 วันอัลลอฮ์เสื้อก็ไม่มีคนรีดผ้าอยู่ในตะกร้า3ตะกร้าไม่มีคนซักข้าวก็ไม่มีคนหุงนึกถึงนางเดะแล้วโอ้โหทำยังไงอ่ะหย่าไปแล้วเท่าไรหย่าไป3งานมาแล้วสิโอ้พวกโตคูเนี่ยสายสุนนะเนี่ยพวกจานดำเนี่ยสาสาวอ่ะพวกเนี่ยหย่า3ครั้งเขาให้ตกครั้งเดียวโทรเลยฮัลโหลอาจารย์ฉันยาภรรยาไป3ครั้งตกเท่าไหร่เอาตก1ได้ไหมอาจารย์ถามว่าทำไมเอาตก1ไม่มีใครซักเสื้อสาเหตุที่เอาตก1เพราะไม่มีใครซักเสื้อพี่น้องจำไว้นะครับถ้าเราเรียนแล้วก็ได้คำตอบความเข้าใจแล้วว่ายา3ตก3แล้วก็ยึดทัศนะบอกเนี่ยตามมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีต้องถือยาแบบนั้นนะครับต้องถือแบบนั้นแต่ถ้าพี่น้องจะเอายา3ตก1มีไหมมีแต่พี่น้องก็ต้องถือแบบนั้นไม่ใช่อยู่มาวันหนึ่งโอ้โหอาจารย์ฉันเนี่ยยา3ตก1แต่เวลาวันที่โมโหเองโอ้โหมันไม่พอหรอกยา3ตก1มันไม่พอพี่น้องอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะครับนี่เป็นสิทธิที่พี่น้องผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับหัวข้อประเด็นที่ผมจะได้คุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องสิทธิ10ประการวันนี้อินชาอัลเลาะห์ด้วยเวลาที่เรามีนะครับผมจะพูด10หัวข้อไอ้เขาเรียกอะไรนะ10ข้อนะครับหัวข้อใหญ่ของมันก็คือสิทธิ10ประการนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดเรื่องนี้ที่ริยาไปหรือยังแต่เนื่องจากว่ามันย้ายหลายที่นะถ้าพูดไปแล้วก็ถือว่าฟังทบทวนแล้วกันนะครับสิทธิ10ประการคำว่าสิทธิก่อนเลยสิทธิคืออะไรสิทธิคือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ว่าที่ตัวเรามีหรือที่คนอื่นมีถ้ามันเป็นสิทธิมันเป็นสิทธินะครับมันเป็นของเขาเนี่ยถ้าสมมุติเราไปเอาจากเขามาเราจะต้องเอาไปอะไรเอาไปคืนเนี่ยฟังง่ายๆแบบชาวบ้านเลยคำว่าสิทธิของใครก็คือของนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอยู่
วันหนึ่งเราไปเอาของสิ่งนั้นมาจากเขาเราก็จะต้องคืนสิทธินั้นให้กับเจ้าของของเขาเช่นแก้วใบนี้เป็นของใครเป็นของริยาเป็นของที่มัสยิดเนี่ยผมเห็นอ๋อแก้วเนี่ยมันเป็นที่ระลึก60ปีอยากจะได้เหลือเกินผมเอาเฮฟใส่โต๊ะไปเอากลับไปบ้านวันหนึ่งสำนึกได้ว่าแก้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครมันเป็นของสุรานี่เราก็จะต้องเอาแก้วใบนี้กลับมาทำยังไงเอากลับมาคืนเพราะมันเป็นสิทธิพี่น้องมอเตอร์ไซค์ของคนข้างบ้านก็เป็นสิทธิของใครของคนข้างบ้าน วันหนึ่งเราไปขโมยของเขามาแล้วก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วผ่านไป4ปี5ปีทำยังไงพี่น้องต้องเอามอเตอร์ไซค์คันนั้นเอาไปอะไรเอาไปคืนให้กับเขาเพราะมันเป็นสิทธิของเขาดังนั้นด้วยกับความเข้าใจของคำว่าสิทธิมีสิทธิที่ผมจะคุยกับพี่น้องในวันนี้อยู่10รายการที่พี่น้องจะต้องนำสิทธินั้นนะครับเอากลับไปคืนให้กับคนคนนี้นะครับคนที่พี่น้องจะต้องคืนสิทธิให้กับเขาผมเชื่อนะครับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดพวกเราทั้งหลายได้เอาของของเขามาแล้วได้เอาของของเขามาแล้วผมเคยถามว่าพี่น้องครับใครเคยไปเอาสิทธิ์ของคนอื่นเขามามั่งผมถามมีคนยกอาจารย์ในชีวิตฉันไม่เคยไปเอาสิทธิของใครมาเลยอ้าวผมถามที่นี่นะใครเคยไปเอาสิทธิของคนอื่นเขามายกมือขึ้นไม่มีเลยเหรออ๋อโหคนดีจริงๆมะม่วงอะไรของใครไม่เคยขโมยเลยใช่ไหมอ๋อโหรถอะไรไม่เคยเลยใช่ไหมอาจารย์ระดับฉันมันมีแต่ให้ไม่เคยเอาของใครทั้งนั้นถ้าพี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้ถือว่าพี่น้องเข้าใจผิดใครที่อยู่ในหัวใจเลยนะครับตอบคำถามที่ผมถามว่าพี่น้องเคยเอาสิทธิของใครมาไหมแล้วพี่น้องบอกว่าอาจารย์ในชีวิตฉันไม่เคยเอาสิทธิใครมาเลยผมบอกกับพี่น้องนะครับใครตอบแบบนี้ตอบผิดตอบผิดเพราะทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมทั้งตัวผมด้วยเราไปเอาสิทธิของเขามาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเลยจำเป็นที่จะต้องคุยหัวข้อนี้เพื่อที่จะคืนสิทธินั้นกลับไปสู่เจ้าของของเขาเอามาจากไหนเอามาจากการอธิบายที่อุลามะนะครับเป็นคนอธิบายเอาไว้ไม่ได้หมายความว่าผมเข้าใจเองหลายคนบอกอาจารย์โอ้ยพูดอย่างนี้มันดูถูกฉันนี่พูดอย่างนี้มันทำมันลบเกียรติฉันบ้านฉันหลังใหญ่เบ้อเร่อฉันจะไปเอาของของใครมาได้คนที่ผมบอกว่าพี่น้องทั้งหลายไปเอาสิทธิของเขามาก็คือคุณพ่อคุณแม่ของพี่น้องทั้งหลายคนที่เป็นลูกทุกคนนะครับคือคนที่ไปเอาสิทธิของพ่อแม่มาเรียบร้อยแล้วตามที่อุลามะอธิบายด้วยเหตุนี้เมื่อมอเตอร์ไซค์ต้องคืนเมื่อเงินต้องคืนเมื่อมะม่วงต้องคืนเมื่อลูกไปเอาสิทธิของพ่อแม่มาท่านก็จะต้องคืนและสิ่งที่บรรดาอุลามะรวบรวมเอาไว้ทั้งหมดมีอยู่10รายการที่ลูกทั้งหลายจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ของพวกท่านได้ครับครับผม จ้าครับครับผมที่อาจารย์บอกว่ามอเตอร์ไซค์ครับครับเอามา4ปีแล้วไปคืนเขาแต่ว่ามันไม่เหมือนเก่าอาจารย์สภาพมันแยงเลยใช่ไหมมันจะทำท่าไม่ดีแล้วเงี้ยเขาจะไม่ด่าเราแย่แล้วแบบนี้คือถ้าจะคืนแบบนั้นต้องคืนครบประเด็นเลยนะครับประเด็นแรกการคืนสิทธิเมื่อพี่น้องเอาของเขามาแบบไหนเวลาคืนต้องคืนกลับไปแบบนั้นแต่ปรากฏว่า สมัยที่เราไปเอามาเนี่ยรถมันแจ๋วเลยคันละเป็นแสนไอ้วันเนี้ยเตาบัตตัวอยากจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์แต่ไอ้สตังแสนเนี่ยที่จะเอาไปคืนเขามันไม่มีเราก็ยังเหลือไอ้มอเตอร์ไซค์ที่สภาพที่มันอะไรบังโกนมันหลุดไปแล้วเนี่ยแต่จะเอาไปคืนเขาจะเอาไหมพี่น้องก็วัดใจแบบนั้นเลยเข็นมอเตอร์ไซค์อันนั้นไปให้เจ้าของเขานี่กับผมเคยขโมยมอเตอร์ไซค์ท่านมาเพราะเหมือนกันพี่น้อง
สิ่งที่ผมกำลังจะกล่าวกับพี่น้องต่อแต่นี้ไปโดยมาตรฐานการคืนสิทธิต้องคืนแบบสมบูรณ์แต่เพียงข้อแรกที่ผมจะกล่าวกับพี่น้องผมเชื่อว่าเราก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะคืนครบเราคืนมอเตอร์ไซค์ให้เขาไปถึงพี่น้องไปถึงบ้านเขาเลยหัดยาฉันขโมยมอเตอร์ไซค์หัดยามาตอนเนี้ยบังโกนมันหลุดไปแล้วนะฉันขอคืนแบบนี้หัดยาจะว่ายังไงเขาบอกโอ้ยไม่มีทางหามาตั้ง4ปีแล้วว่าใครขโมยไปเองใช่ไหมไปหาคืนมาเหมือนเดิมเราก็ต้องหาคืนแบบเดิมให้กับเขาเพราะวันที่เราไปขโมยแบบไหนต้องเอาแบบนั้นแต่ถ้าสมมติเรามีปัญญาแค่นั้นก็เอาเท่าที่มีคืนไปก่อนเอาให้สุดความสามารถณวันที่เราไปเอาของเขามาเหมือนกันสิ่งที่ผมก็จะกล่าวกับพี่น้อง10ประการที่ลูกทั้งหลายจะต้องคืนสิทธิให้กับคนเป็นพ่อแม่ผมถามเลยนะครับว่าคนเป็นลูกสามารถคืนได้ทั้งหมดไหมไม่มีทางเพราะอะไรอ่ะ10ประการนี่เอามาจากตำราที่อุลามะว่าส่วนการคืนสิทธิ 100% เอามาจากไหนว่าลูกไม่สามารถคืนได้ 100% เพราะหลักฐานมาจากนี้ แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเคยร้องไปเพลงนี้แล้วก็อะไรนะจะเอาน้ำพามาแทนกระดาษเอาน้ำหมึกหมดมาหาสมุทรแทนหมึกวาดนี่คิดดูเอาน้ำในทะเลยังเขียนบุญคุณของพ่อแม่ไม่พอแล้วด้วยตัวของเราจะคืนสิทธิให้กับพ่อแม่ทั้งหมดได้หรือไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นอุลามะเขาถึงเขียนเอาไว้ทุกข้อทุกข้อทั้ง10ประการว่าเวลาจะคืนสิทธิต้องคืนแบบไหนอ่ะไปที่ข้อที่1ต้องคืนอะไรบ้าง ข้อที่1อันนั้นอิดะอิฮตาจะอาฮัดุฮุมาอิลตออามิอัตอัมฮูเมื่อพ่อแม่ของเจ้าต้องการอาหารคนเป็นลูกจะต้องนำอาหารไปให้กับพ่อแม่ดังนั้นสิทธิข้อที่หนึ่งเลยที่ลูกจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ก็คือเอาอาหารไปให้พ่อแม่อันที่หนึ่งนี่คือสิทธิของคนเป็นลูกดังนั้นลูกคนไหนพี่น้องที่ไม่เคยเอาอาหารไม่เคยซื้ออาหารกลับเข้าบ้านของพ่อของแม่เลยนะครับถือว่าลูกคนนั้นท่านบกพร่องในหน้าที่บกพร่องในหน้าที่ไม่ใช่แค่เป็นลูกที่ดีนะนี่อุลามะอธิบายถึงบกพร่องต่อสิทธิเลยบกพร่องต่อสิทธิลูกบางคนบอกอาจารย์มาฉันรวยแล้วเขาซื้อกินได้ถ้าลูกเข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดหลายคนบอกอาจารย์อ้าวมาฉันจนก็จริงไอ้ฉันก็จนด้วยละมาบ้านนู้นน่ะเขากินอะไรสเต็กฉันจะมีปัญญาเอาสเต็กไปให้มาฉันเหรอดูความละเอียดอ่อนที่อุลามะอธิบายอาหารที่เป็นสิทธิที่ลูกจะต้องคืนให้กับพ่อแม่เอาขนาดไหนพี่น้องที่จะเรียกว่าผ่านมาตรฐานการคืนสิทธิก็คืออาหารชนิดไหนที่ผ่านกระเดือกของเราแล้วเราคิดว่าอาหารนั้นมันประเสริฐมันดีมันเจ๋วที่สุดจะต้องนำอาหารชนิดนั้นเอาไปให้กับกระเดือกของพ่อแม่เราได้ผ่านด้วยไม่ต้องเอาคนอื่นมาตั้งมาตรฐานเอาเราเนี่ยแหละพี่น้องเราจนชีวิตเราเคยกินแต่ปลาเค็มไม่เคยกินอาหารอื่นเลยอาหารปลาเค็มนี่แหละก็คือสิ่งที่จะต้องนำไปคืนให้กับพ่อกับแม่ของเราแต่ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่ามันเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องลูกเวลากินอาหารนี่จานอะไรขนาดนี้ไอ้ปลาที่ทอดมาเลยจานอีกแต่เวลากลับไปถึงบ้านไปดูพ่อดูแม่กินอาหารที่อยู่ในจานอร่อยพี่น้องใส่ไป40กว่าตัวแล้วยังไม่เต็มจานเลยอาหารที่พ่อแม่กินบางคนปลานี่ทอดแล้วพริกแล้วพริกอีกพริกจนทอดจนกระดูกเนี่ยกรอบเลยเป็นอาหารที่พ่อที่แม่กินอยู่ที่บ้านลูกเวลาไปจบมหาวิทยาลัยพี่น้องเลี้ยงโต๊ะอาหารยาวเลยคนที่มาร่วมกินอาหารเต็มโต๊ะอาหารเลยแต่ปรากฏพ่อกับแม่ไม่มีโอกาสได้กินอาหารบนโต๊ะนี้ด้วยเราหมดสตังค์ไปเป็นหมื่นๆเลยเพื่อที่จะเลี้ยงอาหารกับเพื่อนแล้วลองถามดูว่าแล้วเหตุไหนด้วยเหตุผลอะไรพ่อแม่ของเราจึงไม่มีโอกาสได้กินอาหารบนโต๊ะนี้
หลายคนบอกหัวจานมันเดินทางไกลโอ้โหมันดึกแล้วพ่อแม่เขาคงมาไม่ไหวอย่าไปคิดเผื่อนะครับถ้าเราเพื่อนของเราคนสนิทของเราสามารถกินอาหารหรูๆดีๆที่นี่ได้ นะครับเราก็ต้องเอาแม่เรามาให้ได้พาพ่อเรามากินอาหารที่นี่ให้ได้ที่มันเจ็บใจสุดๆคืออะไรลูกเวลาไปกินอาหารตามภัตตาคารพี่น้องทุกวันนี้จะทำอะไรนี่เลยถ่ายรูปโอ้โหแซลมอนโอ้โหสปาเกตตี้โอ้โหซูชิถ่ายเสร็จแล้วทำยังไงส่งรูปไปให้พ่อแม่ดูที่บ้านมะเป็นยังไงเคยกินหรือเปล่านี่ซูชินี่นะเนื้อปลาส่งมาจากญี่ปุ่นอย่างมะอยู่บ้านนะคงไม่มีโอกาสได้กินหรอกคำพูดแบบนี้นะครับเนี่ยคือคำพูดของลูกเลวๆเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยคิดที่จะคืนสิทธิให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ของท่านเลยพี่น้องเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของการเอาอาหารให้พ่อแม่กินถึงขั้นทำให้ก้อนหินก้อนหนึ่งที่ปิดอยู่ปากถ้ำขยับได้หินที่ใช้แรงคน3คนดันไม่ขยับเนี่ยเพียงแค่บอกว่าข้าพเจ้าเคยทำงานเนี่ยในชีวิตของข้าพเจ้าทำให้หินก้อนเนี่ยขยับได้ผู้ชายคนหนึ่งที่นบีเล่าในหะดีษเขาทำงานเนี่ยนะครับเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเนี่ยแล้วก็รีดนมรีดนมทุกวันก็เอานมนั้นเนี่ยกลับมาให้พ่อกับแม่กินให้ลูกให้ภรรยาแล้วก็ให้ตัวเองกินอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ทุกวันแกทำแบบนี้มาทุกวันอยู่มาวันหนึ่งแกกลับมาช้านมที่แกรีดมาถึงบ้านเนี่ยช้าพ่อกับแม่นอนหลับไปแล้วพ่อกับแม่เนี่ยนะครับนอนหลับไปแล้วเวลามาถึงลูกกับภรรยายังไม่หลับก็แจ้งกับสามีว่าโอ้ตอนเนี่ยพ่อกับแม่นอนหลับไปแล้วผู้ชายคนนี้ก็เดินไปหาพ่อกับแม่ตัวเองที่นอนหลับอยู่ถามเราพี่น้องถ้าเป็นเราทำยังไงต่อถ้าเป็นเราผู้ชายคนนี้นะครับเดินมาถึงพ่อกับแม่ที่หลับอยู่ถือแก้วนมเอาไว้ยืนถือแก้วนมเนี่ยเอาไว้ลูกกับภรรยาเห็นสามีตัวเองทำแบบนี้ทำยังไงบอกกับพ่อบอกกับสามีว่าแบ่งนมที่อยู่ในแก้วมาให้เรากินก่อนเพราะด้วยเหตุผลสติปัญญาที่มองเห็นได้พ่อกับแม่น่ะหลับไปแล้วอ่ะจะไปยืนรอทำไมแบ่งมาสิไอ้ส่วนที่เราจะต้องได้กินแบ่งออกมาเลยสามีบอกกับลูกกับภรรยาว่าพวกเธอยังกินน้ำกินนมในแก้วนี้ไม่ได้เพราะพ่อกับแม่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินปรากฏผู้ชายคนนี้ก็ยืนรอโดยไม่ปลุกพ่อกับแม่ตื่นจากที่นอนเพื่อมากินนมด้วยนะครับยืนรอถืออย่างนั้นจนกระทั่งพ่อกับแม่ตื่นขณะที่ภรรยากับลูกร้องขอนมตลอดระยะเวลาที่พ่อแม่หลับอยู่ผู้ชายคนนี้ส่งนมให้กับพ่อกับแม่กินจนอิ่มหลังจากนั้นถึงจะเอานมให้กับใครให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับตัวเองย้อนกลับเหตุการณ์แบบนี้มาถึงบ้านเราพี่น้องถ้าพ่อกับแม่เรานอนอยู่วันที่เรามีความต้องการนะอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากพ่อแม่ที่หลับอยู่ถามเราทำยังไงมาตื่นเลยขึ้นเลยเอาสตังค์มาจะไปแล้วแต่ผู้ชายคนนี้จะต้องให้กับพ่อกับแม่ของที่พ่อกับแม่จำเป็นจะต้องกินแต่เขาทำยังไงยืนรอดีกว่าฉันยอมยืนรอเพื่อจะให้พ่อกับแม่นอนอาหารในสำรับบ้านเราพี่น้องเวลามีโต๊ะมีแชร์อยู่เวลาลูกจะไปโรงเรียนพี่น้องพ่อกับแม่บอกกินเลยลูกเอ้ยเต็มที่โต๊ะกับแชร์ยังไม่ได้กินเลยปลาทูตัวหนึ่งมันรูดไปแล้วถามว่าเวลาโต๊ะกระแชมาถึงสำรับอาหารเหลือแต่อะไรเหลือแต่หัวกระหางเนี่ยสุดท้ายพี่น้องเหตุผลหนึ่งทำไมลูกเราถึงไม่ให้เกียรติใครรู้ไหมนี่แหละอุลามะอธิบายอันเนื่องมาจากอาหารที่พวกท่านทั้งหลายกินกันทุกวันนี้มันไม่เป็นบารักัตเวลาลูกหลานไม่มีเวลาที่จะต้องรอไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรอก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องร้องขออะไรที่เป็นการขออนุญาต
ดังนั้นพี่น้องกลับไปนะครับลูกจะไปโรงเรียนมันบอกเนี่ยโต๊ะไม่ทันแล้วฉันจะรีบไปโรงเรียนบอกรอไปก่อนถ้ากี้ยังไม่ขึ้นมากินข้าวเอ็งรอไปก่อนแต่พวกนี้เราไม่ทำแบบนั้นพี่น้องผัดกะเพราราดเลยให้ลูกหลานไปกินกันถ้าว่าตามที่อุลามะอธิบายทำผิดนะครับเราเข้าใจว่าสะดวกดีแต่วิธีแบบเนี้ยผิดมันอาจจะผิดไม่มากมายอะไรกว่าช่างแต่พี่น้องจำเอาไว้นะครับสิ่งที่รายงานมาจากหะดีษบทนี้บ่งให้เห็นว่าการที่คนคนหนึ่งยืนรอเพื่อจะเอานมให้กับพ่อกับแม่กินขณะที่เขากำลังจะหลับขณะที่เขาหลับอยู่เนี่ยมีผลทำให้หินก้อนหนึ่งที่พักด้วยคนสามคนไม่ขยื่นเนี่ยเวลาผู้ชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จ๋าถ้านี่เป็นความดีแล้วขอให้ก้อนหินก้อนนี้ขยับด้วยผู้ชายคนนี้ขอต่ออัลลอฮ์เสร็จพี่น้องก้อนหินขยับเมื่อนบีสอนแบบนี้พี่น้องลองประมวลชั่งน้ำหนักดูว่าการที่ยืนถือนมการที่ยืนถืออาหารเพื่อจะให้พ่อกับแม่กินเนี่ยมันมีน้ำหนักณที่อัลลอฮ์ขนาดไหนวันนี้เราอาจจะไม่ต้องทำถึงขั้นนั้นผมอยากให้พี่น้องลองไปฝึกเพราะเราจะต้องได้เจอเวลาเราอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยเขาจะสั่งเราว่ามุฮัมมัดเอ้ยไปตักน้ำมาให้มะสักแก้วนึงสิแล้วพี่น้องจะได้เห็นถึงความลำบากในหัวใจเลยว่าใจเราเนี่ยมันขนาดไหนถึงขั้นที่จะทำให้หินขยับหรือยังถือน้ำมาเลยหนึ่งแก้วปกติเราทำยังไงเวลามาถึงเราก็วางเลยเอามากินน้ำมาแล้วบางคนเอาข้าวมาพ่อแม่บอกไปเอาข้าวมาจานหนึ่งเราราดสุ่มมานะครับบางทีกับข้าว 3-4 อย่างมันไม่ได้เข้ากันเลยมาถึงปั๊บร่อนเป็นจานข้าวแมวเลยอ้าวมาเอาข้าวไปโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ไม่สบายนอนอยู่บนเตียงทั้งหลายเนี่ยเวลาลูกให้อาหารพี่น้องเราไม่ได้เลี้ยงแมวนะร่อนกันโอ้โหเดินไปให้ถึงตัวเลยพี่น้องแล้วก็ยืนถืออยู่อย่างนั้นจนกว่าเขาจะเอื้อมมือมารับยืนแบบนั้นแหละยืนถือเอาไว้เลยนี่คือการลอกแบบฉบับของบุคคลที่ทำให้หินของเขาขยับมาได้แล้วแต่พวกเราจะทำไหมล่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยทำแบบนี้นึกไม่ออกกับวิธีการแบบนี้แต่ไอ้วิธีไหนจะทำให้พ่อแม่เสียใจมันนึกกันออกนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งอาหารคือสิทธิที่ลูกทั้งหลายไปเอามาจากพ่อแม่ถึงวันนี้พวกท่านต้องคืนให้กับพ่อแม่คืนแบบไหนอาหารอะไรก็ตามที่ผ่านคอของท่านแล้วท่านรู้สึกในหัวใจว่าโอ้โหมันอร่อยจริงๆมันชุ่มปอจริงๆนะครับพี่น้องเอาแบบนั้นเอาไปให้พ่อให้แม่ด้วยพวกเราทั้งหลายตอนนี้ที่อะไรกำลังดังซูชิเห็นไหมจิ้มจุ่มแล้วก็อะไรอีกชาบูโอ้โหอาจารย์เนื้อเนี่ยแตะลงไปในเนื้อละลายเลยลองถามปากพ่อปากแม่เราเคยละลายไหมกับเนื้อชาบูที่เราว่ามันละลายเนี่ยถ้ายังแสดงว่าท่านยังไม่เคยคืนสิทธิให้กับพ่อกับแม่ของท่านข้อที่สองอิดะอิฮตาจอิลกิสวะติกาซาฮูอิดะอิงกอดรออะลัยฮีข้อที่สองสิ่งที่เป็นสิทธิที่ลูกจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ก็คือเสื้อผ้าเครื่องประดับทั้งหลายคือสิ่งที่ลูกคนที่เป็นลูกดีๆที่อุลามะอธิบายอยากจะเป็นลูกที่ดีท่านจะต้องเอาเสื้อผ้าคืนให้กับพ่อแม่เอาเครื่องประดับคืนให้กับพ่อแม่ประเด็นนี้เนี่ยพี่น้องมันสอดคล้องกับใครมันสอดคล้องคนที่จะคืนเสื้อผ้าได้คนที่จะคืนเครื่องประดับได้ก็คือคนที่มีงานมีการทำแล้วพวกเราทั้งหลายเวลามีงานมีการทำเสร็จเรียบร้อยเราก็แต่งงานมาฉันจะแต่งงานแล้วฉันทำงานแล้วถ้าว่าตามตำราพี่น้องเวลาที่เราทำงานได้ต้องดูก่อนจะแต่งงานต้องถามก่อนว่าซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่หรือยังซื้อทองให้หมอหรือยังซื้อกางเกงซื้อเสื้อดีๆให้พ่อหรือยังแปลกๆนะซื้อให้เขาได้ใส่บ้างหรือยังมันน่าเสียใจกับสังคมทุกวันนี้อันเนื่องมาจากเลวโดยสันดานหรือว่าไม่เคยเรียนเพราะเวลามันเกิดขึ้นจริงในสังคมพี่น้องไปทะลกแขนดูนะ
ไปทะลกแขนเมียกับแขนแม่นะดูให้ดูอะไรสิ่งที่อยากจะให้ดูก็คือไปดูทองที่อยู่ในข้อมือของคนสองคนนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยพี่น้องผมอยากจะให้ตอบคำถามกับตัวเราเองว่าทองของใครเยอะกว่ากันของเมียหรือของแม่เราเพราะคนแรกที่เราจะต้องคืนก่อนภรรยาก็คือแม่ของเราดังนั้นแม่เราจะต้องใส่ทองมากกว่าที่ภรรยาเราใส่เสื้อผ้าที่แม่เราใส่ต้องดีกว่าที่ภรรยาเราใส่แต่ทุกวันนี้พี่น้องลองเช็คเสื้อผ้ากลับไปที่บ้านนะครับเช็คเสื้อผ้าเมีย3ตู้ทุกงานแต่งตัดใหม่หมดเลยแต่แม่เราล่ะมีเสื้อผ้าอะไรบ้างตะละกงนี่ราครบรอบหน้าเลยปะเตะม้วนเสื้อหูกระเช้าแต่เมียเราใส่แบบไหนถ้าภรรยาเราใส่เสื้อผ้าที่ดีกว่าที่แม่เราใส่นั่นแสดงว่าลูกทั้งหลายยังไม่เคยคืนสิทธิเรื่องเสื้อผ้านะครับอยากจะเป็นลูกที่ดีพี่น้องนึกตามที่อุลามะอธิบายแล้วมันจะง่ายกับชีวิตท่านวันนี้เราครอบครองทรัพย์สมบัติขนาดไหนแล้วมีรถมีบ้านมีอะไรสารพัดเลยสักชุดหนึ่งที่จะน้ำพักน้ำแรงเราพี่น้องท่านนึกได้นะครับผมอยากจะให้พี่น้องทำก่อนจะตายเราไม่รู้หรอกจะตายเมื่อไรเราบอกอาจารย์เดี๋ยวรอวันอีดฉันรู้แล้วเตาบัดตัวแล้วเดี๋ยวฉันจะไปซื้อชุดดีๆให้มาใส่ในวันอีดผมถามถ้าพี่น้องออกจากริยาแล้วตายเลยล่ะตลอดชีวิตแม่เราจะมีโอกาสได้ใส่ไหมเสื้อดีๆนี่พ่อเราจะมีโอกาสได้ใส่กางเกงดีๆไหมล่ะเพราะเวลาไอ้เรื่องของพ่อของแม่มันมีเวลาให้รอตลอดมันมีเวลาให้ได้รอตลอดเดี๋ยวก่อนนะเอาละเอาละเดี๋ยวรอต้นปีก่อนเอาละเดี๋ยวรอปีใหม่ก่อนพ่อแม่เขาจะไม่ทวงพี่ต้องสังเกตดูนะครับเขาจะไม่ร้องขอจากเราหรอกในขณะที่เขามีความต้องการแต่ปรากฏเขาไม่เคยร้องขอพวกเราทั้งหลายกับภรรยามองออกว่าภรรยาอยากจะได้อะไรเราหาจัดยกสั่งให้ไปแต่ปรากฏว่ากับพ่อกับแม่เรามองไม่ออกว่าควรที่จะให้เขาได้ใส่อะไรควรจะได้กินอะไรนึกไม่ออกข้อที่3อิซาดาอาฮูอาจาบะฮูวะฮะดะรข้อที่3นะครับลูกที่ดีที่จะต้องคืนสิทธิให้กับพ่อแม่ก็คือเมื่อพ่อแม่ของพวกท่านเรียกจงตอบรับคำเรียกและรีบมานี่นะครับเป็นสิทธินะครับอุลามะอธิบายว่าเป็นสิทธิที่ลูกทั้งหลายผมถึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายใครที่บอกว่าฉันไม่เคยเอาของใครมาเลยในชีวิตฉันไม่เคยท่านเข้าใจผิดแล้วเพราะคนหนึ่งที่ท่านไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่เคยเอาจากเขามาก็คือพ่อกับแม่ของท่านข้อที่3เมื่อพ่อแม่ของท่านเรียกรายการแรกต้องตอบรับแล้วก็ข้อที่2ต้องรีบมาด้วยพี่ต้องดูนะผมก็เป็นเหมือนกันสมัยเด็กๆนะตอนยิ่งดูหนังจักรวงๆกันนะมากลับมาจากตลาดสามีเอ้ยครับสามีเอ้ยครับคาบอยู่ไหนคาบอยู่หน้าจอนั่นแหละไปแล้วไปแล้วนี่ตัวน่ะไปแล้วแต่คอยังหันดูโทรทัศน์อยู่เลยนี่แสดงว่าเรากำลังทำผิดวิธีถ้าจะเอาตามที่นบีสอนเอาตามที่ซะลาฟุศอลิฮ์เขาทำเมื่อพ่อแม่เรียกต้องตอบรับและเมื่อตอบรับแล้วต้องรีบมาด้วยทุกวันนี้พี่น้องพวกเราเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่เราเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าเราไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยตอบรับและไม่ค่อยรีบมาเท่าไหร่ผมเล่าให้พี่น้องฟังในประเทศหนึ่งเขาจัดงานฉลองวันคุณพ่อแห่งชาติอะลัยฮิมุสสลามยะซากัลลอฮ์จ้ะครับยะซากัลลอฮ์ครับถ้าเอามาเยอะก็คงนอนกินกันวันนี้แหละนะครับเหมือนประเทศเรานี่แหละที่เขามีการเลี้ยงฉลองวันอะไรนะวันพ่อวันแม่นี่แหละ
ในประเทศนี้เขาก็มีการจัดเลี้ยงฉลองในหมู่บ้านหนึ่งพี่น้องเขามีการจัดฉลองวันคุณพ่อแล้วเขาก็คัดสรรเหมือนบ้านเราเลยหาคนที่ในหมู่เกมเนี่ยชื่นชมว่าผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับหาเลยว่าในหมู่เกมเนี่ยใครที่ลูกของเขาเนี่ยสอนได้ดีมีชีวิตดีไม่ติดยาไม่สัมมาเรเทเมาเนี่ยแล้วก็คัดผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาเป็นคุณพ่อดีเด่นของหมู่บ้านนะครับปรากฏว่างานก็จัดขึ้นคนในหมู่บ้านก็เสนอผู้ชายคนเนี้ยให้เป็นคุณพ่อดีเด่นให้เป็นคุณพ่อดีเด่นของหมู่บ้านเลยนะครับเพราะบ้านอื่นมีลูก5คนติดยา1คนมีลูก2คนท้องก่อแต่ง1คนมีลูก1คนติดอยู่ในคุกไปสืบๆบางบ้านมีลูก5คนเรียนหมดเลยแต่ว่าเรียนแค่ป.5 ป.6 ไม่จบบ้านนี้นี่โอ้โหมีลูกอยู่3คนพี่น้องจบปริญญาโทจบด็อกเตอร์หมดเลยแล้วก็ทุกวันนี้ทำงานอยู่ในแผนกราชการดีหมดเลยนะครับก็เลยยกย่องผู้ชายคนนี้ให้เป็นพ่อของหมู่บ้านเป็นคุณพ่อตัวอย่างงานก็จัดขึ้นพี่น้องแล้วเขาก็เชิญนะครับก็มีการแจกรางวัลมีอะไรต่ออะไรจนกระทั่งมาถึงช่วงท้ายของงานนะครับก็เชิญคุณพ่อคนนี้ให้ขึ้นมาพูดว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงลูกเขาประสบความสำเร็จยังไงทำยังไงถึงทำให้ลูกของเขาเนี่ยเป็นลูกที่ทุกคนยกนิ้วให้ว่าเป็นคนดีของหมู่บ้านผู้ชายคนนี้นะครับก็ขึ้นมาพูดก็บอกข้าพเจ้าชื่อนี้มีลูกอยู่3คนเหมือนที่คนทุกคนรู้จักลูกของข้าพเจ้าคนที่1ทำงานนี่คนที่2ทำงานนี่คนที่3ทำงานนี่ทุกคนมีฐานะการงานที่ดีมากเลยแล้วก็ที่เหนือไปกว่าทุกคนที่รู้จักก็คือลูกของข้าพเจ้าทุกคนมีรถคนละ 2-3 คันหมดเลยด้วยเหตุผลแบบนี้ในวันนี้ข้าพเจ้าถึงถูกคัดเลือกให้เป็นพ่อดีเด่นเพราะบางคนพี่น้องลูกเขาเรียนศาสนาเดินอยู่บนถนนเขาก็เลยไม่คัดให้เป็นพ่อดีเด่นแต่ข้าพเจ้าได้รับการคัดสรรให้เป็นพ่อดีเด่นก็อันเนื่องมาจากว่าลูกของข้าพเจ้าทำงานดีเหมือนที่ทุกคนรู้แล้วก็มีรถมีตำแหน่งดีเหมือนที่ทุกคนรู้ข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ในชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อเป็นบทเรียนแล้วก็สอนนะครับถึงทุกๆคนผู้ชายคนนี้เล่าแบบนี้ครับว่าเขามีลูกอยู่3คนวันหนึ่งเขาเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเขาก็บอกว่าเวลาถึงเวลาที่เขาจำเป็นจะต้องกลับบ้านนะครับกลับมาบ้านเดิมของเขาก็โทรหาลูกชายคนที่หนึ่งฮัลโหลลูกเอ้ยอยู่ที่ไหนว่างหรือเปล่าตอนนี้พ่อกำลังจะกลับบ้านมารับพ่อกลับบ้านหน่อยลูกชายคนที่หนึ่งมีรถอยู่3คันลูกชายคนที่หนึ่งตอบกับข้าพเจ้าว่าพ่อตอนนี้ผมกำลังติดงานราชการอยู่คงไปรับคุณพ่อไม่ได้นะครับลูกคนที่สองข้าพเจ้าก็โทรหาฮัลโหลลูกเอ้ยว่างอยู่หรือเปล่ามารับพ่อหน่อยลูกชายคนที่สองมีรถอยู่2คันลูกชายบอกว่าพ่อครับผมไม่สะดวกที่จะไปรับพ่อผู้ชายคนนี้ก็นึกในใจเขามีรถอยู่เท่าไหร่2คันแต่ไม่สะดวกที่จะมารับข้าพเจ้าคนที่3ข้าพเจ้าโทรหาลูกชายคนที่3ฮัลโหลลูกเอ้ยมารับพ่อหน่อยได้ไหมลูกชายคนที่3บอกกับข้าพเจ้าว่าได้ครับพ่ออยู่ที่ไหนผมจะไปรับลูกชายคนนี้มีรถอยู่1คัน3คันมารับไม่ได้2คันก็มารับไม่ได้1คันมาได้แกก็เล่าต่อไปว่าแต่ลูกชายบอกกับข้าพเจ้าว่าคุณพ่อครับรอแป๊บหนึ่งนะผมกำลังออกเดินทางผู้ชายคนนี้ก็นั่งรอผ่านไป40นาทีโทรหาลูกชายลูกเอ้ยตอนนี้อยู่ที่ไหน
ลูกชายบอกว่ากำลังจะออกแล้วครับคุณพ่อกำลังจะออกแล้วครับคุณพ่อผ่านไป40นาทีรอไปอีก40นาทีข้าพเจ้าโทรกลับไปใหม่ลูกเอ้ยอยู่ที่ไหนแล้วลูกชายบอกว่าคุณพ่อครับตอนนี้ผมต้องไปส่งภรรยาก่อนเดี๋ยวส่งภรรยาเสร็จเดี๋ยวผมจะเลยไปรับคุณพ่อเลยแล้วกันพ่อก็วางสายผ่านไปอีก2ชั่วโมงข้าพเจ้าโทรหาลูกชายอีกครั้งหนึ่งลูกเอ้ยอยู่ที่ไหนลูกชายบอกว่าตอนนี้กำลังติดภาระที่ภรรยาอยู่ไปส่งแล้วภรรยาบอกให้รอรับด้วยเดี๋ยวจะไปรับคุณพ่อด้วยพ่อเลยบอกกับลูกชายว่าลูกเอ้ยไม่ต้องมารับพ่อแล้วตอนนี้พ่อมาถึงบ้านแล้วเขาบอกว่าทุกคนอาจจะดีใจแล้วก็คัดเลือกผมให้เป็นคุณพ่อตัวอย่างแต่สำหรับผมผมยังคิดว่าผมยังไม่เหมาะสมที่จะได้รับตำแหน่งนี้เพราะลูกของผมที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ผมยังไม่สามารถบอกให้เขามารับผมในเวลาที่ผมเดือดร้อนได้ดูนะพี่น้องสามคนแต่วันที่พ่อโทรศัพท์ไปหาลูกสามคนไม่มีใครมาสามารถที่จะมารับพ่อได้ทันเวลาเลยคนที่หนึ่งติดธุระคนที่สองมีภาระคนที่สามรอก่อนกำลังลูกเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องลูกบางคนนะครับมีแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวแต่ป่าไหนก็ช่างที่พ่อแม่เรียกพ่อแม่ไม่สบายมันแบกขึ้นมอเตอร์ไซค์มันนั่นแหละพยุงขึ้นรถเมล์เขาบอกว่าถ้าชีวิตเขามีลูกแบบนี้มันคงจะดีกว่าการที่มีลูกสามคนที่มีรถอยู่เต็มบ้านด้วยซ้ำดังนั้นลูกทั้งหลายที่จะต้องคืนสิทธิให้กับพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่เรียกต้องขานรับและจะต้องไปให้ทันนะครับข้อที่สี่อิดาอัมรอฮูบิอัมริตอตออาหูมาลัมยะมรบินมะซียะติวัลกีบะข้อที่สี่สิ่งที่พ่อแม่สั่งให้ลูกทำต้องเชื่อฟังสิ่งใดก็ตามที่พ่อแม่สั่งให้ลูกทำนะครับต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามในสิ่งที่พ่อแม่สั่งวงเล็บไว้นิดนึงสิ่งนั้นต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์มีแค่ข้อเดียวถ้าพ่อแม่สั่งให้ลูกทำลูกจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทำตามมีวงเล็บอยู่นิดเดียวสิ่งที่พ่อแม่สั่งต้องไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแสดงว่าในหัวข้อที่ว่าถ้าพ่อแม่สั่งถ้ามันเป็นงานลำบากล่ะอาจารย์โอ้โหอาจารย์ดูมะฉันสั่งดินู่นให้ไปซื้อปลาชลบุรีนู่นดูสั่งมาได้ที่ตลาดก็มีไม่เอาระบุเลยว่าต้องไปซื้อชลบุรีถ้านี่เป็นคำสั่งของพ่อแม่แล้วคำสั่งนั้นไม่ฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ลูกต้องเชื่อฟังเพราะเป็นสิทธิสุดท้ายทุกวันนี้พี่น้องครับพ่อแม่หลายคนภูมิใจกับลูกมากเลยลูกไปชลบุรีไปเที่ยวแม่ก็บอกโอ้ลูกเอ้ยซื้อของฝากจากชลบุรีมาหน่อยนะเนี่ยไอ้ทุเรียนกูอะไรนะทุเรียนทอดที่ชลบุรีนะมะชอบมากเลยเวลาวางหูปุ๊บมันเล่นน้ำเสร็จกลับมาซื้อที่ไหนเซเว่นปากซอยแวะเซเว่นปากซอยซื้อให้มามันแม่ก็ดีใจโอ้โหได้กินทุเรียนทอดจากชลบุรีที่ไหนได้เซเว่นนี่ไงเพราะลูกไม่สนใจในคำสั่งของพ่อแม่แล้วคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่พูดเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาใส่ใจหน้าเซเว่นก็มีทำไมต้องให้ซื้อที่ชลบุรีด้วยดูที่อุลามะอธิบายนะครับเมื่อใดก็ตามที่เป็นคำสั่งของพ่อแม่แล้วคำสั่งนั้นไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ลูกต้องปฏิบัติตามเขาสั่งให้ชลบุรีเราก็ต้องชลบุรีไม่ใช่มาคิดต่อเอ้ยหน้าปากซอยก็มีซื้อหน้าปากซอยก็ได้มึงไม่ได้ถ้าจะคืนสิทธิกันนะครับถ้าในครั้งหนึ่งผมบอกกับพี่น้องว่าเอาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บให้หมด10รายการก่อนที่เราจะตายจากพ่อแม่เราเก็บให้ได้ทั้ง10รายการเนี่ยเขาฝากซื้อของที่ไหนเขาเรียกเราเมื่อไรเขาอยากกินอะไรเขาอยากใส่อะไรจัดให้ได้วันเนี้ยพี่น้อง
เอาแค่วันเดียวผมว่าเราก็น่าจะคืนหมดถ้าจะคิดแค่ครั้งเดียวในชีวิตแต่ในความเป็นจริงพี่น้องมันต้องคืนกันทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตนะครับข้อที่4ขาใดก็ตามที่พ่อแม่สั่งสิ่งที่พ่อแม่สั่งไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งนั้นลูกต้องปฏิบัติตามข้อที่5อัยตะกัลละมะอะฮูบิลไลยินลูกทั้งหลายจะต้องพูดกับพ่อแม่ด้วยคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนจบปิดประตูตายเลยข้อนี้นี่คือสิทธิที่ลูกมักจะคืนให้กับพ่อแม่ไม่ค่อยได้นักเรียนผมถามว่าครูพูดกับพ่อแม่เอามาตรฐานขนาดไหนเอาเพราะขนาดไหนผมก็บอกว่าเอาเพราะเท่ากับที่เราคุยกับแฟนเรานะใช้ได้แล้วผมนะครับสอนหนังสืออยู่เนี่ยพอจะเดาออกเลยว่าลูกคนไหนโทรศัพท์กับพ่อแม่หรือคุยโทรศัพท์กับแฟนมีตู้โทรศัพท์อยู่ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยวันละถ้ามันวิ่งเข้าไปฮัลโหลควับแขวนโทรศัพท์เลยนะแสดงนี่คุยกับมะมันเพราะอะไรอ่ะมะกดตังค์ด้วยวางแต่ถ้าเข้าไปเนี่ยนะยืนเอาขาเขี่ยดินเขี่ยหินอยู่นั่นนะนี่แสดงไม่ได้คุยกับมะมันแล้วหมุนไปแล้วนะไปแล้วนะ อย่างเงี้ยแสดงว่าคุยกับใครคุยกับแฟนผมก็เลยบอกว่าเอามาตรฐานว่าเรื่องของการคุยเนี่ยเอาที่ไว้ง่ายๆที่สุดถ้าพวกเธอคุยกับแฟนเธอแบบไหนคุยกับพ่อแม่แบบนั้นแต่ทุกวันนี้พี่น้องลูกคุยกับพ่อแม่อย่างนึงแต่เวลาคุยกับแฟนอย่างนึงนี่คือคำพูดสิทธิด้านคำพูดที่ลูกยังไม่คืนให้เวลาคุยกับเมียจ้าจ้าโอ้โหเสียงนี้อ่อนเลยแต่เวลาคุยกับแม่เอาไรต้องเอาพอแล้วโอ้โหยังก็จะกินนะไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็นึกเอากับเรากันว่าเราไปเอาของเขามาเยอะแล้วเพียงแค่พูดดีๆกับเขาแล้วมันก็คืนสิทธิด้านคำพูดนะคุมระยังแล้วจำเอาไว้ให้ขึ้นใจลูกศิษย์ผมโดยเฉพาะผู้หญิงหลายคนเวลาผมบอกแบบนี้พวกเธอคุยกับพ่อแม่ให้ดีๆหน่อยเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์หนูพยายามจะพูดดีแล้วมันเขินเวลาหนูจะพูดจ้ากับมะนะอาจารย์เอ้ยมันรู้สึกเขินๆผมก็บอกว่าถ้าเธอทำไม่ได้ลูกเธอก็ทำไม่ได้พร้อมไหมล่ะที่จะรับความเจ็บปวดแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่เราเจ็บปวดแบบไหนวันที่เราคุยกับเขาแบบนี้เวลาพ่อแม่บอกฟาติมาเอ้ยกินข้าวเร็วโอ้ยมีกินเราจะไม่สามารถสัมผัสได้เลยว่าพ่อแม่เราเจ็บปวดขนาดไหนแต่ถ้าเราบอกว่าเราคุยดีๆกับพ่อแม่ไม่ได้รอรับวันที่เราจะเจ็บปวดไว้เลยวันที่เราเรียกอามีนาเราบ้างอามีนาเอ้ยกินข้าวอามีนาจะพูดประโยคเดียวกับที่เราเคยพูดกับแม่เราว่ามากินแล้ววันนั้นพี่น้องเราจะรู้เลยว่าแม่เราเจ็บปวดขนาดไหนผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายนะครับคนที่เป็นลูกเนี่ยในด้านคำพูดเนี่ยนะครับอายะอัลกุรอานจากอายะอัลกุรอานเลยหลายคนเนี่ยนะครับไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องของคำพูดเวลาพูดกับพ่อกับแม่โอ้โหฟังแล้วบางทีมันจะยัดเข้าไปในหูเนี่ยยังฟังไม่อยากจะได้เลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบอกว่าวะกุลละฮูมากอลันกะรีมาอัลลอฮฺพูดเองนะครับกลัวว่าลูกๆทั้งหลายจะไม่รู้ว่าจะพูดกับพ่อแม่ยังไงอัลลอฮ์จึงเตือนเอาไว้ในอัลกุรอานเลยว่าลูกทั้งหลายเวลาจะพูดกับพ่อกับแม่ให้พูดด้วยคำพูดที่ให้เกียรติพูดยังไงให้เกียรติพูดแบบให้เกียรติเนี่ยผมให้พี่น้องมองภาพแบบนี้คนที่เคยทำงานรับใช้เจ้าใหญ่นายโตเนี่ยพี่น้องเวลาเจ้านายเรียกเข้าไปพบเนี่ยนะขอมาอัพยืนให้ดูเนี่ยเวลาไปพบเจ้านายนี่เลยยืนโอ้โหสงบเสงี่ยมเลยว่าเจ้านายบอกทำไมเธอทำงานแบบนี้ขอประทานโทษครับแก้ไขได้ไหมเนี่ยได้ครับโอ้โหพูดเพราะเลยเพราะอะไรเพราะให้เกียรติแต่เวลากลับมาบ้านมาโอ้โหเครียดมาเลยเพราะถูกเจ้านายด่ามา
เวลากลับมาถึงบ้านแม่ถามลูกเอ้ยกินข้าวหรือยังโอ้อย่าถามกำลังเครียดอ้าวทำไมเป็นแบบนี้ล่ะแล้วก็กระโดดขึ้นเตียงด้วยความโมโหอ้าวทำไมลูกจะนอนแล้วเหรอไม่อาบน้ำทำไมถามมากตั้งเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเจออะไรมาเนี่ยเจออะไรมาเด็กนักเรียนบางคนเจอครูตีทำไมมาทำกับฉันอย่างเงี้ยไม่กินข้าวไม่กินบอกไม่กินเรียกอยู่นั่นแหละผมอยากจะถามว่าแม่พ่อเขาผิดอะไรเรียกเรามากินข้าวเนี่ยเขาผิดอะไรแต่ทำไมสิ่งที่เขาได้รับมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้สุดท้ายพ่อกับแม่ก็กลับไปนั่งกินข้าวกับน้ำตานั่นแหละไอ้ลูกแทนที่มันจะเครียดกับคำพูดของมันดีๆคำที่ไม่ดีที่พูดกับพ่อกับแม่เปล่ามันเป็นเครียดคำพูดของใครของเจ้านายเนี่ยคือสิทธิที่เรายังไม่คืนให้กับพ่อกับแม่ของเรารายการที่เท่าไรแล้วนะข้อที่6 I am she confahu ดูนะครับสิทธิข้อนี้พี่น้องง่ายมากๆแต่เวลาดูแล้วลูกไม่ค่อยทำให้ลูกทั้งหลายเดินอยู่ข้างหลังพ่อแม่สิทธิถือเป็นสิทธิที่อุลามะอธิบายเวลาเดินต้องเดินอยู่ข้างหลังพ่อแม่ลูกจะอยู่ข้างหลังพ่อแม่เนี่ยนะตอนไหนตอนที่ประมาณ5ขวบ6ขวบเท่านั้นแหละเวลาเป็นสาวพี่น้องเราไปจูงมือมันเดินข้ามถนนสิสะบัดเลยอยู่ท่ารถเมล์เรายืนจูงมือจะให้ขึ้นรถเมล์นะอุ้ยมาหยาดหายเขานู่นมันเดินห่างมากมันเป็นกิโลเลยบางคนมากมันถูกรถชนตายแล้วมันยังไม่รู้เลยอุลามะเขาอธิบายแบบนี้ลูกที่ดีต้องเดินอยู่ข้างไหนอยู่ข้างหลังพ่อข้างหลังแม่บางคนเนี่ยผมเห็นเราขำดีเหมือนกันกลางร่มเดินกันไปสองคนแม่ลูกไอ้ร่มอยู่บนหัวลูกไอ้แม่ก็เอาคอเอียเนี่ยจะเอาร่มด้วยแต่ลูกมันก็เอ็นออกไอ้แม่ก็คอตามเนี่ยเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าที่อุลามะเขาอธิบายมารยาทเวลาลูกเดินต้องเดินอยู่ตรงไหนลูกนะครับจำเอาให้ขึ้นใจเวลาเดินต้องเดินอยู่ข้างหลังพ่อข้างหลังแม่นะครับแล้วถ้าพ่อแม่แก่ชราก็จูงเขาเดินได้แล้วโอ้โหยิ่งเดินตลาดพี่น้องยิ่งไปเวลาตลาดจตุจักรเคยไปกันไหมคนแน่นๆเบียดเบียดหันมาเอาเมาะไปไหนวะหายไปแล้วนี่ลูกแบบนี้กำลังเข้าใจผิดข้อที่7 อัลลายะดออูฮูบิอิสมิฮีรายการที่7ลูกจะต้องไม่บังอาจเรียกชื่อจริงพ่อแม่จำให้ขึ้นใจเลยนะครับเรียกเล่นๆอาจารย์ฉันเรียกเล่นๆล่ะอามีนามานี่ดิอามีนาตบปากให้แตกเลยนี่เป็นมารยาทนะครับที่ลูกทั้งหลายพึงจะปฏิบัติไม่อนุญาตให้ลูกนะครับเรียกชื่อเต็มของคนเป็นพ่อเป็นแม่เรียกเล่นๆก็ไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นมันมาจากคำที่เราไม่ใส่ใจและเหตุผลหนึ่งจากการไม่ใส่ใจก็คือการที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนี่แหละอารมณ์ดีๆแฮ่ยูซุปอันนี้ดิกินข้าวหรือยังเราอ่ะไม่ได้ฮับซอแม่วันนี้อาบน้ำมาตัวหอมเฉยๆนะเราน่ะนะครับนี่อุลามะอธิบายไม่อนุญาตให้ลูกเรียกชื่อเต็มพ่อแม่เด็ดขาดอ้าวอาจารย์ถ้าอย่างนี้เรียกชื่อครึ่งเดียวก็ได้สิอีซ้อแหมตัวหอมทีเดียวนะถ้าอย่างนี้ยิ่งหนักเลยนะครับไม่มีเอามาล้อเล่นนะครับกับพ่อกับแม่ต้องให้เกียรติผมบอกกับพี่น้องแบบนี้ถ้าพี่น้องกล้าเรียกเจ้านายพี่น้องไม่ล่ะแบบนี้ประธานบริษัทเนี่ยเขาเดินมาอ้าวว่ายังไงล่ะสมหวังเรียกประธานบริษัทเราเนี่ยโอ้โหพนักท่านสบายดีนะคะโอ้โดพนักท่านแต่เวลาเรียกพ่อแม่เราว่าไงซบล้านดูความนะครับดังนั้นในรายการที่7ลูกจะต้องไม่เรียกชื่อ
ต็มของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ในรายการที่8ลูกจะต้องพอใจในสิ่งที่ให้พ่อแม่อ้าวอาจารย์จะพอใจแบบไหนอ่ะอะไรที่เราพอใจจะให้กับตัวเราสิ่งนั้นต้องพอใจจะให้กับพ่อแม่เราอะไรที่เราพอใจหรือเราอยากได้ที่จะให้เกิดในชีวิตเราเนี่ยต้องยินดีแล้วก็พอใจที่จะให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราด้วยดังนั้นพี่น้องมุสลิมจะไม่มีใครเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้บ้านพักคนชราเพราะคำตอบมันอยู่ในข้อนี้แหละคนเป็นลูกทั้งหลายถ้าตัวเองอยากจะไปอยู่บ้านคนชราก็ไม่แปลกอะไรที่เราจะเอาพ่อแม่เราไปอยู่บ้านคนชราแต่อุลามะเขาอธิบายให้เราพอใจที่จะให้กับพ่อแม่เราเหมือนกับที่เราพอใจอยากจะให้กับตัวเรามีไหมล่ะพี่น้องใครที่เวลาแก่ตัวจะบอกกับลูกว่ามึงเอ้ยเอาเมาะไปทิ้งบ้านคนชราหน่อยนะมีไหมอ๋อหรอบางคนเนี่ยเอาขาเกี่ยวเสาไว้เลยลูกจะเอาไปทิ้งบ้านคนชราไม่อยากจะไปจากบ้านนะบางคนพี่น้องจะตายยังอยากจะกลับมาบ้านเลยโดยซ้ำเพราะอยากจะอยู่ในบ้านของตัวเองแต่ปรากฏว่าคนเป็นลูกหาเหตุผลที่เรียบร้อยดูดีมากเลยบอกกับพ่อแม่ที่แก่ชราว่ามาเอ้ยไปอยู่บ้านคนชราสิเวลาอยู่บ้านคนชราแล้วเนี่ยมีแต่คนแก่ทั้งนั้นเลยจะได้คุยกันรู้เรื่องจริงๆเนี่ยพี่น้องเหตุที่จะทำให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านคนชราเนี่ยนะประเด็นใหญ่เลยมันอยู่ตรงไหนรู้ป่ะมันอยู่วันที่โต๊ะทะเลาะกับหลานหรือโต๊ะทะเลาะกับเมียเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะพ่อแม่ไม่ค่อยได้ทะเลาะกับลูกหรอกจะทะเลาะกับเมียจะทะเลาะกับหลานอัลกุรอานบอกแบบนี้เนี่ยซุมมะรอดะตะนาฮูอัสฟะลาซาฟีลีนอัลลอฮ์จะให้มนุษย์เนี่ยกลับสู่ในภาวะที่ต้อยต่ำอีกครั้งนึงตอนนี้ยังแข็งแรงอยู่บวกลบคูณหารคล่องเลยแต่เวลาผ่านไปอีก5ปี10ปีพี่น้องไปแล้วเล่นรถแมคโครแล้วนั่งเล่นลูกบอลนั่งเล่นตุ๊กตาแล้วแล้วมันเป็นวันเดียวกับที่หลานก็ต้องเล่นตุ๊กตาเล่นรถแมคโครเหมือนกันสุดท้ายไอ้พ่อมันซื้อรถแมคโครมาคันเดียวแต่คนจะเล่นกี่คน2คนแย่งกันโต๊ะก็จะเล่นหลานก็จะเล่นสุดท้ายไอ้เมียยืนดูอยู่นานแล้วดึงกันไปดึงกันมาแมคโครหักเมียก็บอกหมอนั่นแล้วไปแย่งของหลานทำไมอ่ะสุดท้ายเวลาสามีมาตัดสินก็ตัดสินให้ใครชนะให้เมียให้ลูกตัวเองชนะเวลาหลายครั้งหลายครั้งเข้าเมียก็เริ่มเสนอว่าบางเอาหมอไปอยู่บ้านคนชราเถอะก่อนจะตัดสินใจอะไรพี่น้องนึกให้ได้ว่าเราอยากจะได้ไหมแบบนั้นที่เราจะทำกับแม่เราที่จะทำกับพ่อเราอยากได้ไหมแบบเนี้ยถ้าคำตอบวันที่เราแก่ชราเราอยากได้แบบนี้จัดแบบนั้นกับพ่อแม่เราเถอะมันมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งพี่น้องผู้ชายคนหนึ่งเลี้ยงพ่อตัวเองมาแก่ชราจนกระทั่งป่วยแล้วแย่หลงลืมพูดอะไรก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วพ่อเลยบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยไปซื้อบุงกีมาอันหนึ่งสิรู้จักบุงกีกันใช่ไหมที่เขาใช้ขนหินขนทรายลูกก็ไปตลาดเลยไปซื้อบุงกีมาหนึ่งอันมาถึงปุ๊บลูกก็บอกว่าคุณพ่อครับได้บุงกีแล้วพ่อก็บอกกับลูกชายตัวเองว่าอ้าวเดี๋ยวช่วยงานพ่ออย่างนึงก่อนลูกชายก็ถามว่าจะให้ทำอะไรครับคุณพ่อพ่อก็บอกว่าเอาบุงกีเนี่ยนะไปใส่ไว้ใต้ตูดกีเอาไปใส่ไว้ที่ใต้ตูดกีแล้วก็เดี๋ยวเรายกกันคนละหูนี่สมมตินี่เป็นคนใช่ไหมไอ้บุงกีมันเป็นแบบนี้ก็เอาใส่ไว้ใต้ตูดแล้วหูมันก็อยู่อย่างเงี้ยสองข้างแล้วเราก็ยกกีไปพาไปที่ลับตาคนหน่อยนะครับแล้วก็เอากีไปทิ้งไว้ที่นั่นเพราะว่าแกเลอะเลือนแล้วเลี้ยงเอาไว้ในบ้านมีแต่ปัญหาไอ้ลูกชายก็ทำตามที่พ่อบอกถือไปคนละข้างเอากีไปปล่อยลงเสร็จเรียบร้อยพ่อก็กำลังจะโยนบุงกีทิ้งลูกชายบอกพ่อครับเก็บเอาไว้ก่อนพ่อก็ถามว่าเก็บไว้ทำไมล่ะเราไม่ต้องใช้แล้วบุงกีนี้ลูกก็บอกกับพ่อว่า
เก็บเอาไว้เดี๋ยววันที่พ่อมีสภาพเหมือนกีผมจะบอกกับลูกให้ช่วยกันขนพ่อมาทิ้งไว้ตรงนี้นี่พี่น้องเราทำอะไรเอาไว้ลูกก็จะคืนแบบนั้นแหละผู้ชายคนนี้ได้ยินแบบนี้พี่น้องเอาบุกี้ใส่ตูดพ่อมันเอากลับบ้านเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่อยากจะให้วันที่เราเป็นแบบนี้มีคนปฏิบัติกับเราอย่างนี้ดังนั้นให้เอามาตรฐานง่ายๆว่าเราพี่น้องจะพูดกับพ่อแบบไหนให้นึกว่าวันที่เราเป็นแบบนี้พ่อลูกเราจะพูดกับเราแบบนี้ไหมเพราะนบีบอกนะครับโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเลยบนดุนยานี้ก็คือโทษที่ลูกในระคุณต่อพ่อแม่ลูกคนไหนก็ช่างที่ทำให้พ่อแม่เสียอกเสียใจร้องไห้สังวรเอาไว้วันที่ท่านมีลูกอัลลอฮฺจะให้ลูกของท่านปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านเคยปฏิบัติเอาไว้ไม่ต้องรอกิยามัตเลยนะครับโทษเนรคุณนี่และโทษอุกูกุลวาลีใดโทษที่ลูกเนรคุณต่อพ่อแม่ถูกจัดไว้ใน70บาปใหญ่ระดับต้นๆเลยนะครับหลังเป็นบาปที่ไม่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่เกินลำดับที่5ในบรรดาบาปใหญ่ทั้ง70ข้อลูกเนรคุณเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะ3หรือเปล่าแล้วหลังจากอัลลอฮ์ก็คือนี่เลยเข้าหัวครอบลูกที่เนรคุณนี่เลยนะครับข้อที่เท่าไหร่แล้วจ๊ะข้อขึ้นข้อที่9ใช่มั้ยข้อที่9อิซาอิฮตาจะอิลัลไม่ใช่ข้อที่9อิซาอิฮตาจะอะฮาดุฮุมาอิลัลคิดมาติกอดดัมมาฮูเมื่อพ่อแม่ของท่านต้องการคนรับใช้ลูกต้องหาคนรับใช้ให้ผมบอกผมมีโอกาสได้สอนเรื่องนี้เนี่ยมีคนยกมือเลยอาจารย์ฟังมาประมาณ9ข้อผมเชื่อว่าอาจารย์น่าจะหาได้8ข้อเนี่ยน่าจะหาได้ข้อที่9ให้หาคนรับใช้ให้พ่อแม่ผมถามเลยว่าอาจารย์หาคนรับใช้ให้พ่อแม่อาจารย์หรือยังครั้งแรกที่ผมเคยเจอเหตุคําถามนี้นะครับสะอึกเลยไปไม่ถูกเลยเพราะเราก็ยังไม่หาคนรับใช้ที่บ้านผมก็ยังไม่หาคนรับใช้ให้พ่อแม่ผมเหมือนกันเสื้อผ้าเคยแล้วอาหารดีๆหาแล้วคําพูดดีๆก็พยายามพูดอยู่แต่คนรับใช้เป็นหัวข้อที่ยังไม่เคยหาให้เพราะเดือนละ 8-9,000 น่ะโอ้โหจะหาคนรับใช้ให้พ่อแม่จะตอบยังไงอ่ะหลายคนก็บอกโอ้อาจารย์ถ้าอย่างนั้นข้อนี้ถือเป็นการยกเว้นเพราะหมดความสามารถเราไม่มีปัญญาจะจ้างอันใดก็ตามที่หมดความสามารถถือว่าศาสนายกเว้นให้แต่อุลามะเอามารวมอยู่ใน10ข้อนี้แสดงว่ามันไม่ถูกยกเว้นมันเป็นวาญิบที่จะต้องคืนดังนั้นหน้าที่ลูกต้องหาคนรับใช้นี่คือการประมวลคำตอบแต่ปัญหาก็คือเราจะเอาเงิน10,000บาทไปจ้างคนรับใช้มาไว้ที่บ้านได้ยังไงผมก็ไปอ่านสิ่งที่อุลามะอธิบายให้คำตอบอ๋อเลยก็คือถ้าเราไม่สามารถจะหาคนรับใช้หรืออุลามะอธิบายเอาไว้ว่าคนรับใช้ที่ดีที่สุดที่เราจะต้องหาให้ก็คือตัวเราเองเอาตัวเรานี่แหละครับไปเป็นคนรับใช้ให้กับพ่อกับแม่ของเราแต่ถ้าใครสามารถหาคนรับใช้มาคอยปฏิบัติได้อันนั้นก็อีกกรณีนึงแต่ถ้าหมดปัญญาไม่มีสตังค์จะจ้างไม่มีความสามารถจะหาคนรับใช้ที่รองมือรองเท้าให้พ่อแม่ให้เอาใครให้เอาตัวเราเองเนี่ยนะครับไปเป็นคนรับใช้แต่ทุกวันนี้เรานึกไม่ออกว่าจะให้ตัวเราเองไปเป็นคนรับใช้เราจึงบอกอาจารย์สตังค์ 8-9,000 ฉันจะหาที่ไหนไปจ้างคนใช้ก็เลยไม่จำเป็นข้อนี้ยกเลิกมันอยู่1ใน10รายการแสดงว่ามันไม่ถูกยกเลิกอุลามะจึงอธิบายว่าให้เอาตัวเราเองอาสาไปเป็นคนรับใช้ให้พ่อแม่เราจ้ะครับครับผมในข้อนี้ที่อาจารย์บอกว่าที่อุลามะบอกว่าถ้าพ่อแม่ต้องการคนรับใช้หมายถึงพ่อแม่ต้องการคนรับใช้แต่ถ้าพ่อแม่เขาเฉยๆเราก็รับใช้เองถูกต้องอยู่แล้วอาจารย์คือในกรณีที่มีความต้องการผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับทั้ง10รายการที่อุลามะว่าเนี่ยเขาต้องการหมดเลยแต่เขาจะไม่บอก
ความต้องการนั้นกับเราถามว่าเวลาเขาซักผ้าจริงๆเขาอยากซักผ้าไหมอ๋อเขาก็ไม่อยากซักหรอกแต่เขาไม่บอกลูกเท่านั้นเองนะครับแต่อุลามะเขาเขียนเอาไว้ว่าอิราอิฮตาจะเมื่อพ่อแม่มีความต้องการถ้าเขาบอกลูกเอ้ยช่วยไปซื้อของให้มะหน่อยถ้าเรามีคนรับใช้ที่จะไปซื้อให้ได้มีแต่ถ้าปรากฏว่าคนรับใช้ที่จะมาไปซื้อของนวดเขาปรากฏไม่มีทำยังไงอ่ะพ่อแม่บอกโลวันนี้เดินทั้งวันเลยปวดขาเหลือเกินลูกบอกเร่เมื่อยทีหลังก็อย่าเดินสิมะเวลาเขาบอกแบบนี้แสดงว่าเขามีความต้องการแล้วและเราไม่สามารถจะหาคนรับใช้ไม่สามารถจะหาหมอนวดมาได้ทำยังไงให้เอาตัวเรานี่และเสนอไปเป็นคนรับใช้ไปเป็นคนนวดแต่ทุกวันนี้ลูกไม่ทำแบบนั้นผมเล่าให้พี่น้องฟังนะครับในชีวิตผมเราอ่านจากตำราฟังจากทฤษฎีเราก็คิดว่าลูกที่ดีๆเนี่ยมันคงมีอยู่แต่ในตำราและคนที่เรียนสูงๆและคงจะเข้าใจว่าดูแลพ่อแม่แบบไหนพี่น้องครับคนคนหนึ่งเรียนไม่จบป.6ด้วยซ้ำเรียนไม่จบป.6นะครับเขาอาสาเป็นคนรับใช้พ่อเขาขนาดไหนพี่น้องทราบไหมพ่อเขาป่วยนะครับป่วยเนี่ยในขณะที่แกชราแล้วนอนอยู่บนเตียงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยพี่น้องสเลดเนี่ยเวลาเป็นเองนะรู้เลยว่ามันขนาดไหนนะครับปรากฏว่าพ่อเขาเนี่ยไม่สบายแล้วก็เป็นสเลดไอข้างๆตัวเนี่ยจะมีกระโถนอยู่หนึ่งใบที่พวกเราปฏิบัติกับพ่อแม่ของเราก็เอากระโถนมาหนึ่งใบแล้วก็เอาถุงพลาสติกใส่ไว้ใช่ไหมแล้วเวลาพ่อจะอ้วกพ่อจะขากเสลดก็เอากระโถนนั่นแหละมาให้เขาขากเสลดแต่ปรากฏนะครับผู้ชายคนที่ทำแบบไหนรู้ไหมผมนะครับปฏิญาณตั้งในหัวใจวัลลอฮุตาละอาลัมผมจะทำได้หรือเปล่าแต่ขอดูอาอย่าให้พ่อแม่ผมป่วยแบบนี้ก็แล้วกันเขาทำยังไงรู้ไหมพี่น้องเวลาพ่อเขาจะขากเสลดไอ้ถ้าเป็นเราก็เอากระโถนใส่ไว้ตรงปากใช่ไหมปากโขกเลยดีหน่อยกับลูบหลังช่วยไล่ให้มันออกมาผู้ชายคนนี้ทำยังไงพี่น้องกระโถนไม่ต้องเอามือเลยนะครับไปรองไว้ที่ปากพ่อเขาเนี่ยให้ขากเสลดใส่ไปในมือให้ขากเสลดพ่อเนี่ยนะครับใส่ไปในมือเลยแล้วเขาก็เอาเสลดที่พ่อเขาขากแล้วเนี่ยนะครับเอาไปใส่กระโถนอีกทีนึงโอ้โหสุดยอดเลยนี่ของจริงที่ไม่ได้อยู่ในตำราคนที่เรียนไม่จบป.6ด้วยซ้ำพี่น้องไม่เคยอ่านทฤษฎีจากไหนแต่เวลาเขาปฏิบัติกับพ่อของเขาเอาสเลดเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าเห็นแล้วก็ขนลุกเนี่ยในหนังสือตันบีฮุนกอฟิลินอธิบายว่าลูกที่เวลาดูแลพ่อแม่แก่ชราเตือนเลยนะครับว่าอย่าเอานิ้ว2นิ้วไปอุดจมูกตอนทำความสะอาดให้พ่อแม่จำให้ขึ้นใจนะครับอย่าใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยอุดจมูกแบบนี้เพราะลูกหลายคนนะครับบริการดูแลพ่อแม่และวันที่พ่อแม่ป่วยไปเปลี่ยนแพมเพิร์สแต่เวลาเปลี่ยนแพมเพิร์สให้เอามืออุดจมูกไว้ข้างนึงแล้วก็อีกมือดึงกระถอดแพมเพิร์สแล้วก็ดึงออกเอาใบใส่บอกว่ายังไงอาจารย์เหม็นขนาดนี้ใครจะทนไหวผมถามนะครับผมนี่ยังไม่เคยเจอกับตัวผมเองหลายคนที่มีโอกาสฟังผมแล้วก็เริ่มจะเป็นในใจเริ่มจะมีคำค้านอยู่ในใจก็จะนึกว่าเดี๋ยวมึงล้างเมื่อไรมึงจะรู้กูก็ขอให้มึงไม่เอามืออุดจมูกเถอะผมว่าตามตำราที่อุลามะอธิบายว่าลูกที่ดีนะครับเวลาดูแลความสะอาดให้พ่อแม่ท่านอย่าเอานิ้วเนี่ยไปอุดจมูกเพราะอุลามะเขาตั้งคำถามที่ไม่สามารถจะเอานิ้วอุดจมูกได้เลยเขาตั้งคำถามว่ายังไงรู้ไหมเขาตั้งคำถามว่าย้อนกลับไปในวันที่เจ้าขี้ในวันที่เจ้าขี้ในวันที่พวกเจ้าอ้วกเนี่ยบนหลังด้วยซ้ำบางคนเยี่ยวใส่จานข้าวเลยด้วยซ้ำกี่ครั้งที่พ่อแม่ล้างตูดให้เราวันที่เรายังเป็นลูกอยู่วันที่เรายังเป็นเด็กอยู่เขาเคยเอามืออุดจมูกไหมเมื่อเขาไม่เคยเอามืออุดจมูกตอนทำความสะอาดให้เรา
วันนี้เรากำลังจะคืนสิทธิให้กับเขาก็ไม่อนุญาตให้เราเอามือไปอุดจมูกเหมือนกันหลายคนบอกได้พูดดีไปเถอะเดี๋ยวตัวเองเจอมาอะไรก็รู้เมื่อนั้นแหละผมถึงบอกว่าผมขอดูอารายการแรกเลยอย่าให้พ่อแม่ผมป่วยต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ดูอาต้นนี้พี่น้องสั้นๆเลยนะครับขอระวังตัวเองไว้ก่อนอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีแค่นี้ดูอาต้นนี้นะครับเพื่อระวังไม่ให้ลูกหลานเราตกนรกด้วยพี่น้องนะครับขอดูอาต้นนี้แปลว่าอัลลอฮุมมาอินนีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อาอูซุบิกะข้าพเจ้าขอความคุ้มครองให้พ้นจากมินัลกัสลีความขี้เกียจนะครับขอดุอาเลยว่าอย่าให้เราเป็นคนขี้เกียจวะซูอิลกิบารีและวัยชราที่ถูกคนรังเกียจคนเราพี่น้องเวลาแก่ชราถ้าไม่มีสตังค์นะลูกหลานไม่ค่อยมาหรอกและยิ่งพี่น้องถัดยิ่งเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยต้องนอนอยู่บนเตียงแล้วก็ล้างตูดล้างก้นผมไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนวันที่ลูกในไส้เราล้างตูดเราแล้วก็ทำแบบนี้เราจะเจ็บขนาดไหนผมยังไม่รู้แต่อยากจะบอกกับพี่น้องถ้าไม่อยากจะเจอสถานการณ์แบบนี้นะอ่านดูอาต้นนี้คือให้ตายไปในสภาพที่ไม่เซซออัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารีขอเยอะๆพี่น้องวะซูอิลกิบารีเนี่ยนะครับอุลามะอธิบายว่าควบคุมไปถึงโรคพวกอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยเพราะโรคแบบนี้เป็นแล้วคนจะรังเกียจนะครับขอดุอาขอเยอะๆเรื่องเป็นคนรับใช้หลายคนก็ถามอาจารย์แล้วก็คนรับใช้เนี่ยเอามาตรฐานขนาดไหนที่พอจะมองได้ว่าลูกคืนสิทธินะครับอธิบายแบบนี้เรานี่สมมติว่าบ้านเราอยู่หลังนึงเรานอนมุ้งหนึ่งพ่อแม่เรานอนอยู่มุ้งหนึ่งดูนะครับวันที่ลูกเรานอนอยู่ในมุ้งกับเราไออันนี้ไอของจริงนะเวลาลูกเราไอปั๊บตีสองตีสามกระช่างกระเด้งเลยพี่น้องขึ้นคอมมอเตอร์ไซค์บืนร้านเจ๊กปิดแล้วขอเปิดหน่อยเปิดหน่อยซื้อยาแก้ไอหน่อยใครไอลูกเราไอตอนไหนตีสองไปไหวไหมไหวด้วยอะไรมอเตอร์ไซค์ผ่านมาอีกวันหนึ่งพี่น้องมุ้งข้างๆไอมั่งมุฮัมมัดเอ้ยหมอหายใจไม่ออกว่าโหยมะตีสามแล้วนอนอีกแป๊บนอนอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวสว่างฉันรีบไปเลยนี่คำตอบของคนรับใช้เวลาเราทำให้ลูกเราพี่น้องฝนตกก็ไปไกลก็ไปลำบากก็ไปแต่เวลาพ่อแม่เราใช้เราขอเวลาขอต่อแป๊บหนึ่งหน้าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสว่างก่อนตอนนี้หลอทางมันลำบากถ้าแบบนี้แสดงว่าสิทธิการเป็นคนรับใช้ของเรายังไม่คืนให้กับพ่อกับแม่แล้วพี่น้องผมเชื่อนะครับคนที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านคงได้เจอประสบการณ์เยอะกว่าผมคงได้เจอหนักๆ กว่าที่ผมเล่าเพราะไอ้ที่เล่าเนี่ยแค่ระดับซอฟๆแต่ข้าวที่ผมเล่านี่เอาน้ำตากระเด็นแล้วในชีวิตจริงแล้วที่เจอหนักกว่านี่ดังนั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เราอยู่บนหัวข้อนี้เหมือนกันสิทธิที่จะต้องคืนให้กับพ่อแม่คนรับใช้ในการที่ลูกจะต้องไปหาพ่อแม่แล้วก็บอกกับพ่อแม่ว่าข้าพเจ้าจะอาสารับใช้ในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการมีระยังในชีวิตของเราและข้อที่10อัยยะดออูละฮูบิลมักฟิรติกะมายะดออูลินัฟซีฮีคนเป็นลูกต้องขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้พ่อแม่เหมือนที่เขาขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ตัวเขาก็คือขอดุอาให้พ่อแม่นั่นแหละนะครับเขียนสั้นๆ
ลูกนะครับต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้พ่อแม่เหมือนที่เราขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้ตัวเราคำถามเลยพี่น้องสิทธิข้อนี้คืนได้ยังตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้ตั้งแต่เช้าตื่นนอนเนี่ยพี่น้องมาถึงตอนนี้ 11:54 นาทีพี่น้องอัลลอฮุมมักฟิรลีซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะรฮัมฮูมากะมารับบายานีซอกีรอต้นเนี่ยขอได้ยังปรากฏไม่ได้ขอโอ้โหคุยเรื่องอื่นสารพัดเลยนินทาชาวบ้านไปเจ็ดหลังแล้วแต่ดูอาที่จะต้องขอให้กับพ่อกับแม่เนี่ยนะครับดูอาต้นนี้พี่น้องรู้ไหมวันหนึ่งอุลามะอธิบายว่าลูกที่ดีต้องขอให้พ่อแม่วันละกี่ครั้งต้นนี้ละกี่ครั้งหลายคนบอกอาจารย์วันละครั้งโอ้365วันปีนึงก็365ครั้งแล้ววันหนึ่งนะครับอุลามะอธิบายว่าลูกจะต้องขอดุอาต้นนี้ให้กับพ่อแม่น้อยที่สุดนะครับมาตรฐานเลยนะครับน้อยที่สุดน้อยกว่านี้ไม่ได้วันละ5ครั้งวันละ5ครั้งแล้วดูความละเอียดพี่น้องก็เอาไปใส่ตอนละหมาดเลยนะครับแล้วมันจะได้วันละ5ครั้งนั่นคืออย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดแต่ลองไปดูพี่น้องกลับไปบ้านนะลองถามลูกเราหรือนั่งรถเมล์ก็ได้เจอหัดยาปากซอยหัดยาถามหน่อยเถอะดูอาให้พ่อแม่เนี่ยหัดยาอ่านให้พ่อแม่วันละกี่ครั้งอัลเลาะห์อ่านอะไรล่ะกูยังอ่านไม่ได้เลยเขาอ่านว่ายังไงนะยังอ่านไม่ได้เลยอ่านว่ายังไงเราจะพูดเรื่องกี่ครั้งไม่ต้องคุยกันนี่อุลามะเขาอธิบายลูกที่ดีจะต้องขอให้พ่อแม่อย่างน้อยนะครับวันละ5ครั้งลองเช็คตัวเราพี่น้องวันนี้ครบหรือยัง5ครั้งหลายคนก็บอกอาจารย์เย็นๆเดี๋ยวเย็นๆนั้นนะตอนว่างๆใกล้ๆจะมืดเนี่ยฉันขอเลยคำถามเดิมแหละพี่น้องจะมีชีวิตอยู่ถึงเย็นนี้หรือเปล่าถ้าสมมุติเราตายตอนเที่ยงนี้ข้อที่10เราก็เป็นอีก1ข้อที่ยังไม่คืนให้พ่อแม่ดังนั้นผมนะครับมาบรรยายบอกให้พี่น้องฟังอยากให้พี่น้องเอาไปทำให้ได้จริงๆเพราะนี่คือสิทธิที่ท่านต้องคืนให้ยังมีเรื่องของความหวังอีกนะครับวันนี้เอาสิทธิไปก่อนความหวังที่พ่อแม่อยากจะได้จากพวกเราและอยากจะให้พวกเราเนี่ยมี4ข้อนะครับเอาไว้ก่อนถามก็คืออาจารย์แล้วก็จะมาบอกเมื่อไหร่เจอกันเมื่อไหร่ก็บอกเมื่อนั้นนะครับวันนี้ผมถึง บอกกับพี่น้องตั้งแต่หัวประเด็นเลยว่าสิทธิคือสิ่งที่เราไปเอาจากเขามาและเราก็จะต้องนำคืนให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผมเคยอ่านใน Facebook เนี่ยนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเล่าแบบนี้นี่คือสิทธิข้อหนึ่งที่มันกระจายไปเต็มสังคมเลยแต่มันไม่ได้อยู่ใน10ข้อที่อุลามะอธิบายนั่นก็คือวันเกิดมันคือวันเกิดอันนี้คนกาเฟรเป็นคนเขียนผมอ่านแล้วเอามาเล่าให้พี่น้องฟังมันเล่าในเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบนี้ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมีฐานะร่ำรวยมากเลยแล้วก็มีลูกด้วยความดีใจที่มีลูกทุกปีนะครับเขาจะจัดงานวันเกิดให้กับลูกของเขานะครับแล้วก็ลูกก็บอกกับแม่ว่าช่วยจัดงานวันเกิดหน่อยปีที่หนึ่งก็จุดเทียนหนึ่งเล่ม2เล่ม3เล่มจัดงานจนกระทั่งถึงปีที่18ถึงปีที่18ปรากฏว่าลูกก็บอกกับแม่ว่าแม่ใกล้จะถึงงานวันเกิดแล้วนะขอให้แม่จัดเอาแบบปีนี้ยิ่งใหญ่เลยนะเพราะหนูจะเชิญเพื่อนมาเยอะหนูจะเชิญเพื่อนเนี่ยมาเยอะๆเลยในงานเนี่ยเพื่อจะได้มาร่วมอวยพรให้กับหนูด้วยแม่ก็บอกว่าได้เลยเอาใหญ่ขนาดไหนล่ะเอาว่าจัดงานเนี่ยให้เต็มลานหน้าบ้านเลยเครื่องขยายเสียงวางขนมของกินเอาแบบบุฟเฟ่ต์เต็มเลยแม่ก็จัดงานให้เสร็จเรียบร้อยจนกระทั่งเวลามืดแต่เด็กคนนี้สังเกตว่าเวลาใกล้ๆจะมืดใกล้ๆจะถึงเวลาตัดเค้กในแม่จะหายไปทุกทีเลยนะครับจนกระทั่งใกล้เวลาแม่ก็หายไปอีกแต่ว่าจัดงานเนี่ยโอ้โหเต็มเลยเพื่อนมาเต็มงานมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเข้าห้องน้ำปรากฏว่าตัวเองกำลังทำธุระอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้
ได้ยินเสียงคนร้องไห้จากห้องน้ำข้างๆไอ้เพื่อนที่มาร่วมงานด้วยความรักเจ้าของงานรีบวิ่งไปบอกเจ้าของงานเลยเธอในงานเธอเนี่ยมีคนร้องไห้ด้วยในงานวันเกิดที่เป็นงานรื่นเริงเป็นงานมงคลอย่างเงี้ยมีคนมาร้องไห้ได้ยังไงไอ้เจ้าของงานวันเกิดขึ้นเลยด้วยความโมโหไปเลยไปถึงส้วมเลยเคาะประตูปังปังปังใครอยู่ในส้วมออกมาเดี๋ยวนี้บังอาจมาร้องไห้ในงานวันเกิดของฉันได้ยังไงจะออกหรือไม่ออกทุบปัง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 ประตูเปิดออกมาคนที่อยู่ในห้องน้ำคือใครรู้ไหมพี่น้องคือแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้แหละเห็นแม่ตัวเองร้องไห้เด็กผู้หญิงถามแม่เลยว่าแม่ร้องไห้ในงานวันเกิดหนูได้ยังไงอ่ะหนูผิดหวังมากเลยนะเนี่ยเราคุยกันดีๆว่าแม่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แม่ไม่รู้หรอว่าในงานวันเกิดที่เป็นงานมงคลเนี่ยมันไม่อนุญาตให้ใครมาร้องไห้ในงานวันนี้มันเป็นงานมงคลแม่ทำให้เสียเลิกได้ยังไงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ตอบกับลูกสาวว่ายังไงรู้ไหมลูกเอ้ยจะให้แม่ทนไม่ร้องไห้ได้ยังไงจะให้ดีใจมีความสุขได้ยังไงเพราะใกล้จะถึงเวลาที่ตัดเค้กมันเป็นเวลาที่นึกถึงตัวเองว่ากำลังนอนอยู่ในโรงพยาบาลยิ่งใกล้เวลาเท่าไรความตายของผู้หญิงคนนี้มันก็ใกล้เข้าไปทุกทีความเจ็บปวดทรมานเนี่ยมันจะทนให้กั้นน้ำตาอยู่ได้ยังไงแล้วแม่ไม่พึ่งจะร้องปีนี้นะลูกร้องมาแล้ว18ปีแต่ลูกไม่เคยสนใจต่างหากเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับขอจัดงานวันเกิดจากแม่แต่ในวันที่ตัวเองเกิดเป็นวันที่มีความสุขลองย้อนนึกอีกนาทีก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะคลอดออกมาไม่เกิน5นาทีคนคนนี้เกือบจะตายผู้หญิงที่เคยคลอดลูกน่าจะรู้ดีมะผมเล่าเนี่ยนะครับแกบอกว่าผู้หญิงเวลาคลอดลูกเนี่ยอย่าร้องเพราะถ้าร้องครั้งที่1ครั้งที่2จะร้องดังกว่านั้นเนื่องจากความเจ็บปวดแทบจะเรียกว่าตายเลยแย่งกับความตายเลยระหว่างนั้นแม่ก็เลยถามลูกว่าขณะที่คนมาเฮฮาในบ้านมีความสุขแต่มีเพียงแม่คนเดียวที่มาร้องไห้ถึงชะตากรรมของตัวเองอยู่ในห้องน้ำเขาก็เลยบอกกับบรรดาลูกๆทั้งหลายหลายคนถามว่าอาจารย์จัดงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเนี่ยได้ไหมศาสนาห้ามหรือเปล่านะครับผมบอกว่าก่อนจะคุยว่าศาสนาห้ามหรือเปล่าดูคำตอบจากกาเฟสนี่ก่อนนี่คือคำตอบจากกาเฟสแต่ลูกทั้งหลายก็ยังดีใจแฮปปี้กับการจัดงานวันเกิดอยู่แล้วก็ยังขอจัดงานวันเกิดนี่แหละลูกคนไหนนะครับที่ขอจัดงานวันเกิดพึงสังวรด้วยวันที่เราเกิดวันที่เรามีความสุขคือวันที่พ่อกับแม่เราวันที่แม่อย่างเดียวสินะพ่อไม่เกี่ยววันที่แม่เราใกล้จะตายนะครับนี่ก็คือสิทธิ10รายการที่อยากจะได้เอามาเล่าให้กับพี่น้องนะครับได้ฟังนะครับจบจ้ะมีคำถามไหมจ๊ะจ้ะครับครับส่วนมากที่นี่เขาจะมีคำถามนะครับผมเคยได้ยินอาจารย์มุตอาจารย์สุแอนวิสุทธิปานีได้บอกว่าเขาเนี่ยเวลาจะออกไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่เวลากลับมาเนี่ยเขาก็จะซื้อขนมมาให้แม่ทุกครั้งเลยพอแม่ตายลูกก็ซื้อเหมือนที่มันซื้อมาฝากเหมือนเดิมครับอาจารย์อันนี้มีฮะดีษบทหนึ่งใช่ไหมที่อาจารย์บอกว่าที่นบีบอกว่าใครที่ทำดีต่อพ่อแม่ลูกๆก็ทำดีต่อเขาครับในฮะดีษหนึ่งที่นบีบอกว่าบาปกรรมทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์จะจัดการในวันอาคิเราะห์ครับเว้นแต่บาปกรรมที่ทำไม่ดีต่อพ่อแม่อัลลอฮ์จะเห็นดุนยาเนี่ยใช่ผมมีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนกาเฟ่ด้วยโดยสามไปอาจารย์เขาบอกว่าเขามีแม่ที่แก่แล้วแล้วเสร็จร้อยแล้วลูกคนเนี้ยพอเห็นแม่แก่เลอะเลือนก็จะด่าแม่เป็นประจำพอลูกมันพูดได้นะก็จันก็ด่าแม่เหมือนเดิมอ่ะนะมันจะเหมือนกับมันใช้นี่ใช้กรรมกันแบบที่เราเคยได้ยินคนพูดก็จะพูดลักษณะนั้นครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่า
ที่อาจารย์บอกว่าเราเนี่ยต้องขอดุอ้อยกับพ่อแม่เนี่ยวันละ5ครั้งใช่มั้ยส่วนเพียงเล็กน้อยใช่มั้ยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยผมเคยได้ยินอาจารย์มุตะฟาเคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกอยู่2คนครับคนหนึ่งก็เพราะแม่เขาเนี่ยจะหาอาหารทำอาหารไปให้ลูกสาวคนเล็กเป็นประจำเลยแต่ตัวเขาเองเนี่ยพ่อแม่ไม่เคยให้อาหารเลยไม่เคยทำอาหารแล้วไปให้เขาเลยอาจารย์มุตะฟาก็ถามว่าเคยขอดุอ้อยกับพ่อแม่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่เคยเลยอาจารย์มุตะฟาก็แนะนำบอกว่าขอดุอ้ออย่างที่อาจารย์บอกดุอ้อเมื่อกี้เนี่ยดุอ้อที่ขอกับพ่อแม่วันหนึ่ง15ครั้งเลยให้ขออยู่ได้ประมาณไม่เกินเดือนฮะปรากฏว่าแม่ผู้นี้ก็แทนที่จะเอาให้อาหารไปให้กับลูกคนเดียวแต่เผื่อทั้งสองคนเลยนี่ผลพวงแห่งการที่ทำดีต่อพ่อแม่อาจารย์ครับก็อยากจะบอกนะแล้วก็พี่น้องนึกไว้เลยนะครับให้ขึ้นใจเลยว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนถามท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะครับเดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์ใครเคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะเดินคนเดียวแย่ไม่แย่แย่แล้วนะโหยกว่าจะครบ7รอบได้นี่ขานี่จะยกไม่ขึ้นผู้ชายคนหนึ่งนะครับบอกกับท่านอุมัรว่าข้าพเจ้าเดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์โดยเอาแม่ของข้าพเจ้าขี่หลังเอาแม่ของข้าพเจ้าเนี่ยนะขี่หลังด้วยแล้วก็เดินตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์เสร็จเรียบร้อยไปถามท่านอุมัรว่าข้าพเจ้าทำขนาดนี้เนี่ยเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือยังท่านอุมัรตอบกับผู้ชายคนนี้ว่าละยังพี่น้องใครอยากจะรู้ว่ามันขนาดไหนนะรอบไบตุลลอฮ์เดินตัวเปล่าๆนะโอ้โหน่องตึงแล้วผู้ชายคนนี้นะครับเอาแม่ตัวเองขึ้นหลังแล้วก็เดินตะวาฟเพื่อที่จะรับใช้แม่ให้แม่เกิดความสะดวกสบายนะครับรอบไบตุลลอฮ์เลยเสร็จเรียบร้อยเดินไปหาท่านอุมัรว่าข้าพเจ้ารับใช้พ่อแม่ขนาดนี้มันคืนสิทธิให้พ่อแม่หรือยังท่านอุมัรตอบว่ายังเลยนะครับแล้วเราต้องทำอีกขั้นไหนถึงจะเข้าข่ายที่เป็นลูกที่คืนสิทธิให้กับพ่อแม่แล้วไอ้ที่ทำทุกวันนี้เนี่ยจะได้ไหมสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามตอบกับตัวเองนะครับในหัวใจมีอีกไหมจ้าท่านี้อาจารย์ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เราได้เสียชีวิตไปสองคนแล้วหน้าที่ที่ลูกที่ดีเนี่ยควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรนั่นก็คือประเด็นสุดท้ายขอดุอาเพราะพระเปาะเมาะเรานอนอยู่ในกุโบไม่ต้องขุดเอากระดูกเขาขึ้นมาถูแล้วนะอาจารย์ฉันจะรับใช้เมาะฉันเอากระดูกขึ้นมาขุดไม่อย่างนั้นไม่ต้องนะครับแล้วผมแนะนำนะล่าสุดเลยผมดีใจมากมีลูกคนหนึ่งโทรมาผมอัลโหลวันที่ผมบริจาคที่รับบริจาคที่ทีเอ็มฮัลโหลอาจารย์ฉันขอบริจาคหน่อยเท่าไรครับ500บาทเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมอาจารย์ฉันทำซะดอกอให้กับมะฉันที่เสียชีวิตอัลลอฮ์นี่ลูกคนนี้ดีมากเลยนะครับส่วนใหญ่เวลาเราโทรไปบริจาคเราก็บริจาคของเราเองใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยมะฉันเนี่ยฉันบริจาคให้มะฉันเพราะอะไรมะฉันทิ้งมรดกให้ฉันหลายล้านเลยอาจารย์เมาะมันทิ้งมรดกไว้หลายล้านมันบริจาคเป็นซะดะกอให้มะมัน500อัลเลาะห์ผมไอ้ที่แรกนะอัลเลาะห์ลูกซอนแล้วไม่ใช่แล้วไอ้เมาะนี่ไม่ใช่แล้วอัลเลาะห์ให้ไว้ตั้งหลายล้านดูมันบริจาคให้500อ้าวไม่เป็นไรอย่างน้อยๆนี่แหละพี่น้องหลายคนก็เก็บเงินเพื่อให้ลูกหลานบริจาคให้นะก็ขออย่าให้เจอแบบเคสแบบนี้นะทิ้งไว้ตั้งหลายล้านบริจาคให้500นะเขาอาจจะทยอยมานะอาจจะทยอยมาแต่ตั้งแต่วันนั้นนะก็ไม่เห็นใหม่เลยนะอาจจะไปเข้าคนอื่นมีอีกไหมจ๊ะจ้ะครับมีอายะห์กุรอานซึ่งอายะห์หนึ่งซึ่งอัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามะนุตตะกุลลอฮ์วะกูลันกอลันซะดีดาที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงยำเกรงอัลลอฮ์แล้วก็จงกล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเถิดคำว่ากล่าวถ้อยคำที่เที่ยงธรรมเนี่ยหมายถึงว่าคำพูดที่ดีๆหรือกล่าวสุภาพน้องๆคำดีได้ในน้องๆเราว่าถ้าอายะห์นี้เนี่ยที่อุลามะเขาใช้ในการยกหลักฐานก็คือพูดในสิ่งที่เป็นความจริง
นะครับส่วนถ้าจะใช้ในการยกหลักฐานว่าในเรื่องของการซิกรุลลอฮ์เนี่ยวะซกรูเนี่ยมาตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอาดามฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิกุมก็จะใช้หลักฐานต้นอื่นที่ตรงกว่านี้นะครับแต่ว่าอย่างเช่นเวลาพูดดีกับพ่อแม่เขาก็ใช้หลักฐานวะกูลูกาลันซะวะกุลละฮูมากาลันการีมาก็จะใช้หลักฐานต้นนี้แต่ถ้าวะกูลูกาลันซะดีดายุสลิละกุมอามาละกุมจะใช้ดุอาอายะห์ตัวเนี้ยใช้เพื่อที่จะพูดในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็ใช้ความจริงเนี่ยในการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดนะครับอันนี้คืออายะที่ใช้ในการแต่ถ้าถามว่ามันจะสนับสนุนเรื่องของการซิกรุลลอฮ์ได้ไหมได้ไม่มีปัญหานะครับนะครับมันก็เรื่องของลูกที่จะทำให้กับพ่อแม่นะครับอีกอันนึงพี่น้องถ้าลูกทำอะไรนะครับถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัติแล้วถ้าพ่อแม่เรายังไม่ทำซะดอกอที่เป็นถาวรวัตถุนะพี่น้องลูกถ้ามีนะอย่างกรณีมาเกี้ยได้มาหลายล้านนะครับมีที่นาเป็นร้อยไร่นะนะซอดาก็ให้เป็นญาริยะให้พ่อแม่เราเพราะบางทีเราไม่ได้ค่อยได้นึกถึงพ่อแม่เราก็ให้เขาเก็บผลประโยชน์จากซอดาก็นั้นนะนะครับที่เป็นญาริยะไปนะครับอันนี้ก็แนะนำนะเวลาปฏิบัติจริงก็นั่นแหละ3ล้านกับ500นะอู้อาจารย์ได้นามา100กว่าไร่นะฉันคงจะซอดาก็ให้อาจารย์สักไร่หนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์มีอีกไหมจ๊ะครับสวัสดีคุณหมอมีว่าบลอกครับก็มีอยู่ข้อหนึ่งครับเวลาที่คุณพ่อเราหรือแม่เราเนี่ยใช้ให้เราไปซื้อของเนี่ยครับเราต้องไปซื้อให้ใช่ไหมครับแต่พอดีเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเขาเป็นโรคอยู่แต่สิ่งที่เขาให้เราไปซื้อเนี่ยเหมือนแบบถ้าเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไม่ค่อยดีต่อร่างกายเราจะต้องทำยังไงครับคือเวลาสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดประโยชน์บางอย่างเนี่ยนะครับที่เราจะใช้กินเนี่ยนะครับฮาลาลันนี่คือศาสนาบอกรายการที่2ตอยยีบันของที่จะเอาเข้าร่างกายเนี่ยต้องฮาลาลด้วยแล้วก็ดีด้วยอย่างเช่นชาแก้วนี้เอาสมมุติว่าเป็นกาแฟเนี่ยกินได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยพี่น้องไม่ต้องชงกาแฟให้เพราะกาแฟเนี่ยฮาลาลแต่ผมมันไม่ดีสำหรับผมเวลาพ่อแม่บางคนเวลาป่วยเป็นเบาหวานโหยอยากจะกินอะไรนะทองยอแต่ถ้ากินไปแล้วมันเป็นผลต่อโรคต่ออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องบอกเขามะมันกินไม่ได้นะครับมันกินไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าฮาลาลนะใช่แต่ว่าตอยยีบันมันดีหรือเปล่านะครับทีนี้มันก็ต้องชั่งน้ำหนักนะครับว่าหมอบอกว่าโอเคเขาเชื่อให้การวินิจฉัยจากแพทย์แล้วว่าทำแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แม้ศาสนาจะไม่ห้ามแต่ถ้าวินิจฉัยของแพทย์บอกว่ากินไม่ได้อะไรไม่ได้เราก็ต้องระงับหรือหาอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกันเอามาทดแทนพูดดีๆนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่เราเข้าใจนะครับแต่ถ้าส่วนใหญ่ไอ้พวกเราเนี่ยอยากจะให้ตายเวลาเห็นมะเป็นเบาหวานอัดเลยจะได้น็อกนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนะครับไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งให้ยึดอย่างที่กุรอานว่านั่นแหละฮาลาลันตอยยีบันฮาลาลด้วยแล้วก็ต้องดีด้วยนะครับไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยมันต่างกันแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนกินอาหารทะเลไม่ได้อาจารย์ฉันเคยไปกินหอยอะไรนะออสเตรเลียหรือหอยอะไรนะหอยนิวซีแลนด์นี่อาจารย์ตัวอย่างงี้โอ้โหมันนุ่มเหลือเกินแต่เมื่อเรากินหอยนิวซีแลนด์กินอาหารทะเลไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยมากินเลยกินเลยกินตายไอ้อย่างเงี้ยกรณีนี้ยกเว้นนะครับมีอีกไหมจ้าไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีผมก็ขอนะครับปิดการให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องในวันนี้นะครับขอดุอาให้สิ่งที่เราทุ่มเทกันในวันนี้ให้ได้รับผลตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์